อรุณสวัสดิ์ทุกคนนะครับเดี๋ยวอาจารเปิดกล้องกันนะโอเคนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก่อนสอบเนาะกะ็ครั้งนี้แล้วก็เรียกได้ว่าหมดเนื้อหาที่เราจะสอบนะครับที่เรื่องนี้นะเลคเชอร์ที่6แต่จริงๆเราเรียนทั้งหมด7สัปดาห์เนาะเพราะว่ามันจะมีหัวข้อที่เลคเชอร์3เนาะที่เรา ุกันอสองครั้งนะครับโอเคทุกคนได้ยินอาจารย์ชัดเจนดี้นะครับถ้าใครติดอะไรก็อย่าลืมแชทมาได้นะเพราะว่าเหมือนเดิมอาจารย์ก็ลองนู่นลองนี่ไม่ไมไมรู้มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะโอเคหวังว่าทุกคนได้ยินอาจารย์ชัดเจนดีโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้จะเป็นหัวข้อที่เรียกได้วยย่ายังต่อเนื่องกับกับเรื่องที่ ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของ t h e r ม o d y n a m i c s นะของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแต่อันนี้ก็จะเป็นภาค 2, ก็คือเดี๋ยววันนี้เราเอาความรู้จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของอกระบวนการและเราจะมาคล้ายๆคิดซะว่ามันเริ่มเป็นการประยุกแล้วนะคายๆว่าเราจะมาประยุกต์ใช้นะครับว่าไอ้จเจ้าความรู้ที่เราได้มาจากคราวที่แล้วนี่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าใครกลับไปดูเลคเชอร์หมายเลขเนาะมัน,ม,นมันจะมี หน้าที่เหลืออยู่ในสไลด์นะครับอาจารย์ก็เอามาใส่ในนี้แล้วแหละเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเอาไอ้เจ้าหน้าหน้าที่เราจบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาขึ้นเป็นหน้าแรกอันนี้เพื่อเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็กระบวนการต่างๆอาจารย์ก็เลยตัดจากไอ้เจ้าเลคเชอร์หมายเลขห้ามาอยู่ในนี้เลยแล้วลกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลในตรงนั้นเนาะอันนั้นเนื้อหามันเยอะอาจารย์เลยสอนไม่สามารถสอนได้หมดในนั้นก็เลยเอามาใส่ในนี้นะครับอ่ะงั้นเราเริ่มกันเลยเนาะมานั้นทบทวนก็สําหรับใครที่อาจจะ ยังจําได้นะครับสําหรับเรื่องที่แล้วเนี่ยพระเอกของเรามีทั้งหมดอยู่สามตัวนะก็คือนี่เลยสามตัวนี้มีแค่นี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรากําลังจะพูดถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับไอตัวนี้คือตัว Q เนี่ยแหละที่เพิ่มเข้ามาความร้อนนะครับแล้วก็ช่วงท้ายคาบของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนสงสัยเรื่องสัญ,ญลักษณ์มากเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอคอนเฟิร์มแล้วก็ทบทวนตรงนี้นะแล้วก็คอนเฟิร์มอีกทีว่า ในหนังสือเนี่ยมันสามารถแยกการเขียนสมการที่เป็นกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกส์ได้เนี่ยหลักๆคือ2แบบนะก็คือจะใช้สัญลักษณ์อะไรก็ได้คือบวกหรือลบก็ได้ดังต่อไปนี้นะอันนี้หวังว่าจะจะช่วยนะก็คือบางเล่มอาจจะเขียนอย่างนี้เป็น q วก w ก็ได้แต่ถ้านังสือเล่มไหนที่ใช้สัญลักษณ์บวก w นั้นจะหมายถึง w external คือเป็นงานอันเนื่องมาจากแรงภายนอก แต่ในของเราของเราวันนี้ W ที่เราพูดถึงนี่ W system โอเคนะครับมันก็เลยตรงกันข้ามในเครื่องหมายอยู่แล้วอะว่าเราอยากจะใช้ W ไหนในสมาการนี้เพราะฉะนั้นข้อดีของการที่อาจารย์เลือก W System สําำหรับพวกเราก็คือ W ของระบบเนี่ยนี่เนาะ s y s เ e m มเนี่ยมันคิดได้โดยการอินทิเกรต PDV ได้เลยโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าแต่ถ้าเป็น w อันเนื่องมาจากแรงภายนอกก็คืออะไรก็ตามที่อยู่ตรงข้ามกับระบบเนี่ยทุกครั้งที่จะคำนวณหางานเนี่ยต้องใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้าด้วยเหีนคนทันนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม2ออันนี้ท้ายที่สุดแล้วถ้านํามาเขียนเป็นแทนค่าเดอยู่ไปแล้วเนาะยังไงการเปลี่ยนพลังงานภายในของระบบเดลต้ายูเท่ากับความร้อนที่ไหลเข้า หรือไหลออกไหลเข้าเป็นบวกไหลออกเป็นลบเห็นเนาะคิวเนาะความร้อนไหลเข้าเป็นบวกไหลออกเป็นลบแล้วก็ลบอินทิเกรต pdV ทั้งคู่นี้คนหวังว่าไม่รู้เข้าใจมากกว่าเดิม <laughs> ไม่รู้ว่าพูดแบบนี้มันจะช่วยไหมเนาะแต่ความหมายก็คือสุดท้ายทันทีที่อาจารย์แทนค่าการคำนวณหา W โดยการอินทิเกรต pdV เข้าไปเนี่ยท้ายที่สุดแล้วหน้าตาสรรมการกฎข้อที่หนึ่งมันจะเหมือนกันก็คือ Q ลบอินทิเกรต pdV นี่ แต่เพียงแต่ว่าสำหรับเราคลาสนี้เราขออนุญาตเรียกตรงนี้ว่า W แต่ถ้าอยากจะเอาเครื่องหมายลบมาด้วยตรงนี้คือ W จะแรงภายนอกนี่โอเคหวังว่าชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรียนมาในเคมีเขาอาจจะบอกอาจารย์ทำไมมันเป็น Q บวก W ถ้าเป็นบวกแสดงว่า W ในวิชาเคมีเนี่ยเป็น W อันเนื่องมาจากแรงภายนอก โอเคนะแต่สําหรับเราบังเอญเราใช้ w ัว่าเป็นงานอันเนื่องมาจากระบบเราก็เลยต้องใช้ต้องเขียนสมการเนาะต้องใส่ลบระหว่าง Q กับ w ับแต่ไม่ว่าจะใช้เลือกอันไหนมาใช้สุดท้ายสมการก็ต้องเป็นสมการเดียวกันน่ะนะนะก็คือเป็นอาจารย์ละเขียนไปให้ว่าเป็นเดลตายเท่ากับ Q ลบอ okay, ินทิเกรตพีดโอเคไหมเจ๊ <laughs> ได้นะคอนเฟิร์มเรื่องเครื่องหมายอีกทีความร้อนอความร้อนไหลเข้า เราเรียกว่าเป็นบวกนะความร้อนนะความร้อนไหลเข้าถ้าความร้อนไหลออกนี่คือความร้อนเป็นลบโอเคถ้าซิสเต็มทำงานเองอย่างที่เราคุยทันแล้วคืออย่างเี่นว่า,าการขยายห้องดันห้องออกขยาย volume มเ a n g e ปริมาตรเปลี่ยนแสดงว่า w ัเป็นบวกถ้ามันขยายตัวโอเคนะ W ับเยูเป็นบวกถ้ามันขยายออกแต่ถ้าในทางกกับกัน ถ้ามันหดลงนี่ W ติดลบไม่รู้ภาพนี้ช่วยไหมนะแต่ไอเดียมาโดยประมาณนั้นโอเคนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบอาจารย์เขียนหดขั้นขึ้นลง,ลงคือหลักการก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือ W เป็นบวกแสดงว่ากา๊าซหรือระบบทำงานเองโอเคแล้วทั้งคู่นี้รวมกันสุดท้ายต้องนำมาสู่การเปลี่ยนพลังงานในระบบมีแค่นี้นะครับ นันในกรณีของการเปลี่ยนแปลงน้อยๆเราอยากจะใช้เฮคูลัสมาช่วยตอนนี้เราเริ่มชินแลน้วเนาะเราใช้มาบ่อยเนาะก็ดีเท่ากับ dQ ลบ d ี DW, ได้แล้วถ้าเราอยากจะอินทิเกรตค่อยว่ากันแต่โดยธรรมชาติเรามักจะไม่ต้องเขียนเป็นดิเฟอเรนเชียลทั้งสมการแบบนี้หรอกส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะทําตัวอย่างกันให้ดูกันเลยนะว่าการคํานวณจริงๆแล้วเป็นยัง,ยงไงแต่กระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเชิงความร้อนเนี่ยจะเป็นไปตามกฎข้อที่1เสมอเพราะทุกคนดูแล้วก็รู้แล้วว่าอันนี้มันก็คืออะไรนะกฎการ แลวเราทุกคนก็เคลียร์แล้วว่าตัว Q คือความร้อนคือการถ่ายเทพลังงานงาน W ก็คือการถ่ายเทพลังงานเพราะฉะนั้นเตอร์โมไดนามิกส์ก็แค่คอมโบเอาทั้งความร้อนและงานซึ่งเป็นการถ่ายเทพลังงานทั้งคู่มารวมกันเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพลังงานที่เปลี่ยนไปของระบบก็คือพลังงานภายในนั่นเองที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเดลต้าโอเคทบทวนเรียบร้อย <laughs> ได้แล้วจ้ะมาเริ่มกันเลยวันนี้ หัวข้อแรกที่เราจะมาลองใช้คือจะลองประยุกต์ไอ้เจ้ากฎข้อที่1ของเติมโมดีนามิกส์กับกระบวนการที่ถือว่าคำนวณไม่ยากคำนวณง่ายนะสบายสบายนั้นเริ่มต้นเราก็บอกว่าเอากระบวนการแรกเขาเรียกว่า isochoric process หรืออาจจะเรียกงย่า,งงายๆว่าเป็นกระบวนการปริมาตรคงที่ constant volume process นะหรือ iso volumetric อะไรใช้ได้หลายคำแต่ว่าหลักการก็คือถ้าเราดูใน p-v diagram จะเป็นกระบวนการที่เป็นกราฟในแนวดิ่ง ก็คือ v ไม่เปลี่ยน v F ิ x อยู่ตรงนี้เมื่อ v ไม่เปลี่ยนจบเลยงานต้องไม่มีทุกคนทันงานไม่มีปุ๊บ W หายไปกดข้อที่1เลยเหลือ,ลอแค่เดลต้าเท่ากับ q คิดง่ายๆอันนี้ง่ายสุดเพราะอะไรนี่เลยอาจารย์มีกา๊าซอยู่ในถังนี่ทุกคนดูนี้เนาะอาจารย์มีกา๊าซอยู่ในถังเสร็จปับ๊บถังนี้ไม่อนุญ,ญาตให้ขยายตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ก๊าที่อยู่ในถังนี้ มีปริมาตรเท่าเดิมแล้วอยู่ดีๆอาจารย์เผามันสแสดงว่าอาจารย์ให้ความร้อนอุ้ยอาายนนี้ไม่ต้องเขียนลูกสรขนาดนี้ก็ได้นี่ความร้อนไหลเข้า Q เป็นบวกท่านไหมเอ่ยถ้าตอนนี้อาจารย์เผามันเนาะ Q เป็นบวกใครๆก็รู้ว่าอาจารย์แบบนี้อุณหภูมิต้องเพิ่มขึ้นชัวแปบ๊บแต่อุณหภูมิเปลี่ยนสแสดงว่าพลังงานภายในก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยกดข้อที่หนึ่งบอกว่า พลังงานภายในที่เปลี่ยนไปย่อมต้องเท่ากับปริมาณความร้อนที่ไหลเข้าสู่ระบบง่ายไหมอันนี้มันต้องง่ายเพราะอะไรนี่คือ common sense ที่เรามีอยู่ในหัวก็คือส่วนใหญ่เรามักจะพูดว่าเฮ้ยให้ความร้อนวัตถุนั้นต้องร้อนขึ้นแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าพูดในภาษา thermodynamics แสดงว่าวัตถุนั้นต้องไม่ทํางานด้วยนะถูก <laughs> ไหมเพราะวันนี้พอเราเข้าใจ t h e โม o d y n a ิกส์แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมีนว่ามีความเป็นไปได้ที่ให้ความร้อนแล้ววัตถุหรือซ system ระบบนั้น อาจจะไม่ร้อนขึ้นเลยก็ได้หรือเพอเพอเย็นลงก็ยังได้ถ้ามันพิสดารขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเราต้องดูอีกตัวแปรนหนึ่งก็คือตัวดับเบิลยูว่าระบบมันมีการทํางานได้งานเสียงานด้วยหรือเปล่าเ,เข้าใจได้แล้วนะคือมันต้องมีต้องมีสองตัวตัวคิวกับตัวยูตัวนี้มันต้องยื้อกันอยู่โอเคนะความร้อนกับงานที่เป็นก๊า์แต่คราวนี้มันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่เราต้องแวะก่อนปรากฏว่าใครๆก็รู้แล้วว่า u เนี่ยทบทวน เท่ากับ3ส่วน2 nrt จากกฎของแกสแล้วก็ kinetic theory of gas เนาะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเดลต้า u ก็ต้องเท่ากับ3ส่วน2 nR เดลต้า t เราคุยกันมาแล้วถ้าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแสดงว่าพลังงานของระบบก็ไม่เปลี่ยนการที่พลังงานของระบบจะเปลี่ยนก็คืออุณหภูมิต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นง่ายเลย q ก็เลยเท่ากับ3ส่วน2 nR เดลต้า t ขออนุญ,ญาตจัดรูปสมการนี้นิดนึง การเขียนเอา N กระชากมาข้างหน้าเอา3ส่วน2 R ขยับมาตรงนี้เอาเดลต้าทมาไว้ตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราโน้ตเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอดารเขียนนี้ปับ๊บทุกคนได้ฟีลลิ่งอารมณ์คล้ายๆ mc Delta T แต่เนื่องจากมันเป็นกา๊าซเราไม่พูดถึงมวลเราอยากจะพูดถึงตัวจำนวนโมลแทนแต่ไอตัวที่อยู่ในวงเล็บมีพฤติกรรมเหมือนกับ specific heat เห็นนะความจุความร้อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเรียกตัวนี้ว่า นี่โมล่าก็คือสเปซิฟิ h ฮีตต่อโมแทนที่เป็นสเปซิฟิ e ฮีต่อกิโลกรัมเราใช้เป็นต่อโมแทนแต่เคสนี้เราได้มาจากกรณีที่กระบวนการเป็นปริมาตรคงที่อาจารย์เลยใส่ Subscript B ไปด้วยโอเคไหมครับเก็บไว้ก่อนทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอาจารย์ต้องเขียนแบบนี้ด้วยเดี๋ยวมันมีประโยชน์ทั้งในแง่าการคำนวณและในการนำไปใช้ในกระบวนการอื่นด้วยโอเคเฮ้ทุกคนได้ยินอาจารย์โอเคนะวันนี้ทุกคน คือเวลาพูดทางเดียวแล้วมันรู้สึกเงียบมากเลยถ,ถ้าทุกคนโอเคอยู่ก็กดหนึ่งให้ทานนิดน,นึงนะ <c oughs> ไม่ต้องเรารอยๆเยๆๆโอเคหวังว่าทุกคนยังฟังอยู่โอเค very good very good โอ้ขอบคุณมากโอเค very good ไปเรื่อยๆมากระบวนการที่สอง iso baric อ่า so ah, นี่โอเ okay. ค iso bar นี่ทุกคนโอเค bar นี่คุ้นเคยความดันโอ้โหขอบคุณมากมีศูย์มาด้วยไม่ต้องศูย์ไม่เอา <c oughs> เอาหนึ่งพอ iso bar คือ ความดันคงที่อันนี้ง่าย PV วไดแรกรมจะเป็นแนวนอนเพราะ P มันคงที่เห็นนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเส้นกราฟใน PV ไดแรกรม,มจะเป็นเส้นในแนวนอนข้อดีของเส้นนแนวนอนก็คือการหางานมันทําง่ายเพราะมันจะเป็นแค่พื้นที่สี่เหลี่ยมก็พอมันเป็นพื้นที่ไดกรมเนาะพื้นที่ได้กราฟจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าการคํานวณหา W ก็เลยง่ายเป็นแค่กว้างคูณยาวไม่ต้องอินทิเกรตอะไรซับซ้อนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เคยเขียนเลยว่า p อาจจะเอางี้เขียนเต็มๆดีกว่า อินทิเกรต pdV ีนี่ให้ดูเท่เนิดหนึ่งเห็นะอัน,นี้งานอันเนื่องมาจากกาสทำแต่ P มันคงที่อาจารดึง P ออกมาข้างนอกอินทิเกรนี่แล้วอาจารย์ก็เลยใส่ลิมิตบนลิมิตล่าง initial มีไฟนมันก็เลยได้เป็น P Delta V นี่ฝึกแคลคูลัสนิดหน่อย <c oughs> ไม่มีอะไรทำแต่ประเด็นก็คือกว้างคุณยาวเพราะฉะนั้นงานเท่ากับพื้นที่กราฟดันแต่ข้อเสียของข้อนี้ไม่ใช่ข้อเสียหรอกข้อเด่นของอเจ้ากระบวนการนี้คือสังเกตไหมว่า W ไม่เป็นศูนย์ ถ้าความร้อนก็มีไหลเข้าไหลออกด้วยแน่นอนมันต้องมีแน่ๆกระบวนการความดันคงที่จะเป็นกระบวนการที่ทั้งสามปริมาณในกฎข้อที่หนึ่งของเตอร์โมไดนามิกส์ยังมีตัวเลขทั้งสามตัวอ่ามันก็เลยอาจจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ถามว่านิดหน่อยแค่ไหนนิดเดียวดังต่อไปนี้ถ้าอาจารย์อยากจะคำนวณหาคเหมือนเดิมเพราะสังเกตแล้วเนาะเราทำมาสักพักเราเริ่มเอะใจนิดนิดแล้วเอจะอาจาเย์ W เนี่ยหาได้จากอินทิเกรต pd v U ตัวนี้ มีสูตรแน่นอนสําหรับการสามส่วนสอง NRT มีสูตรคํานวณเป๊ะมีแต่ไอตัว Q ตัวนี้นี่แหละที่มันมันคือมันมันต้องขึ้นอยู่กับไอสองตัวที่เหลือเพราะฉะนั้นมักจะเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเจอประจําก็คือมักจะต้องคํานวณหา Q ความร้อนด้วยตัวเราเองคําว่าด้วยตัวเราเองคือหมายว่าเราต้องวิ่งไปหาว่าับเบิยูเป็นเท่าไหร่วิ่งมาคำนวณกนว่ายูเป็นเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาคำนวณว,ว่า Q เป็นเท่าไหร่เพราะ Q มันไม่ได้มีสูตรตายตัวแต่อย่างไรก็ดีเราเห็นไปแล้วเคสแรกกรณีความดันคงที่ Q หาง,ง่ายเท่ากับ3.2 nR delta T แล้วเราก็ยังสามารถเรียก3.2 R ว่าเป็น Mola ร์สเปซิฟิ heat ได้ด้วยนั้นเรามาดูเคสนี้กรณีความดันคงที่ความร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงกระบวนการนี้เป็นเท่าไหร่อาจารย์อยากรู้ว่า Q เท่ากับเท่าไหร่ในกระบวนการนี้จากกฎข้อที่1อาจารย์ก็ย้ายตัวลบ w ไปไว้ด้านเดียวกับเดลตา U เพราะฉะนั้น Q เท่ากับลบเดลตา U บวก W โอเคชิล เดลต้ายใครๆก็รู้3.2 n ส่วน t n t เแต่เราเขียนให้อยู่ในรูปของสมการหน้าที่แล้วก็ได้บอกอาจารย์ผมขอเขียนย่อๆเป็น nc v d e l สับเก็ได้ปิงปงจากหน้านี้เนาะไ,ด,ได,ด้ได้หมดได้หมดเหมือนกันเซมๆแล้วอาจารย์ก็บวก wu ซึ่งเราได้มาจากเมื่อสักครู่ว่าเป็น p delta v ปิงป๊งทุกคนเริ่มเห็นแมวยังอาศัยกฎของก๊าซ p v เท่ากับ PV เท่ากับ nRT โน้ตไว้ให้นิดหนึ่งเพราะฉะนั้น p เดลต้ V ก็ต้องเท่ากับ nR เดลต้ T ทางดานนะ n ก็เหมือนกันเดลต้ T ก็เหมือนกันอาจารย์รวบหัวรวบหางนิดหน่อยเอา n ไปกองไว้ข้างหน้าเอาเดลต้ T ไปกองไว้ข้างหลังสรุปอาจารย์เหลือค่าคงที่ตรงกลางเป็น c sub V บวกกับ R ก็เป็นค่าคงที่อีกตัวหนึ่งแต่มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนกับ nc เดลต้าทีเนาะคือหมายว่าเหมือนกับจํานวนโมคูณอตัว c แล้วก็เดลต้าทีไอนี้ก็เป็นจํานวนโมคูณเดลต้าทีอาจารย์ก็จะเลยจะขอเรียกตัวนี้ว่าเป็นโมลาร์สเปซิฟิกฮีทเหมือนกันเพราะมันอยู่ในตําแหน่งเดียวกันน่ะแต่บังเอิญเคสนี้มันเป็นเคสที่คํานวณจากกรณีที่ความดันคงที่ก็เลยขออนุญาตเรียกว่าเป็นโมลาร์สเปซิฟิกฮีทที่ความดันคงที่เรียกยาวๆไงเนาะแต่ก็เขียนสั้นๆว่าเป็น subscript p สสัเฮ้ยฟังดูดีไหมโอเคไหมทุกคนยังได้อยู่นะนั้นเอาแค่2กระบวนการแรกก่อนปริมาตรคงที่ง่าย w เป็นศูนย์ความร้อนเท่ากับพลังงานภายในที่เปลี่ยนไปทันทีแต่บังเอิญเราสามารถเขียนสมการให้กับพลังงานภายในที่เปลี่ยนไปได้ว่าเป็น3าส่วน2 NR delta T เราก็เลยสามารถนิยาม้ไเจ้าตัวโม l a r specific ค e ีทสำหรับกรณีปริมาตรคงที่ได้ทำเหมือนกันกับความดันคงที่ วุ่นวายขึ้นมันนิดหน่อยคือตัวงานมันไม่เป็นศูนย์แต่งานมันคำนวณง่ายจากพื้นที่ใต้กราฟที่เป็นรูปร่างสีเลียมเอากว้างคูณยาวได้ p เดลต้า v อยากได้ q อาจารย์ก็แค่เอาเดลต้า u มาบวกกับ w ก็เลยจากเดิมที่เคยมีเดลต้า u ที่เขียนได้เป็น ncv dt ncv เดลต้า t, t อาจารย์ต้องแถม p เดลต้า v เข้าไปด้วยเพราะมันมีงานเกิดขึ้นโ okay, no? อเคเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์สามารถเปลี่ยน p เดลต้า v เป็น n r เดลต้า t แล้วก็รวบไอ้ตัว c สับ v กับตัว r ไว้ด้วยกันและอาจารย์ขอเรียกมันใหม่ว่าเป็นโมลาร์สเปซิฟิคฮีทในกรณีที่ความดันคงที่เพราะฉะนั้นเราก็พอจะเขาเรียกอะไรคิดเล่นๆได้นะว่าอ๋อ cp มันมากกว่า cv อะ่ะความจุความร้อนในกรณีที่ความดันคงที่มันจุพลังงานเอาไว้คือความร้อนนะความร้อนไหลเข้ามาเนี่ยพลังงานที่ถ่ายให้มันเนี่ยมันต้องเก็บเอาไว้ในตัวเองมากกว่าในกรณีที่ปริมาตรมันไม่ต้องเปลี่ยน สาเหตุที่มันต้องเก็บมา,มากๆหน่อยเพราะอะไรเพราะมันต้องเอาไว้ใช้ในการทํางานดับมันอยู่ตัวนี้เพราะมันต้องขยายออนี่นะครับเนาะมันต้องขยายเพราะฉะนั้นระบบก็เลยอยากจะได้พลังงานเข้ามาในตัวมากขึ้นอีกนิดนึงเทียบกับอะไรนี้ที่มันไม่ต้องขยายตัวที่เป็นปริมาตรคงที่มันไม่ต้องขยายไม่ต้องทํางานไอ้นี้ก็เลยต้องเอาพลังงานเข้า,าอีกหน่อยนึงเพราะมันอยากจะขยายตัวด้วยอันนี้ไม่รู้ช่วยไหม <laughs> ได้เนาะได้เนาะอ๋อมีคนกดหนึ่งมาเป็นกาลังใจเขาคุณมาก Very good และที่สำคัญไม่ใช่แค่มากกว่าอย่างเดียวเรารู้เป๊ะเ,เลยด้วยซ้าว่า1าด้วยมากกว่า1าเลยเต็มๆเป๊ไปมากโอเคงั้นเก็บไว้ก่อนสองตัวตอนนี้เราชิลและได้มาสองกระบวนการแล้วเดี๋ยววันนี้เราเรียนทั้งหมดสี่กระบวนการแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเอาความรู้ตรงนี้สามารถมาอธิบายเรื่องกลนจากความร้อนได้สนุกสนานมากโอเคแต่คราวนี้ก่อนที่เราจะผ่านไปพวกเราเรียนระบบในทางไม่ว่าจะเป็นเคมีหรือทางชีวะเนี่ยปรากฏว่า ที่เราเรียนในฟิสิกส์มันเป็นเบสิกเพื่อให้เราสามารถเอาไปนิยามตัวอื่นที่เราเอาไว้ใช้ได้นี่ดูตัวนี้ทุกคนต้องคุ้นแน่ๆอาจารย์เชื่อทุกคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าเอนทาวปี P มาก่อนเนาะเอ่มันตัวนี้ออกเสียงยากนะมันตัวตาวนะมันเอนทาวปี P และมันตาวแบบเป็นตัว L เลยนะมันเอนทาวปีเนี่ยนะนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวนี้เขานิยามว่าเป็น U บวก PV เราเรียกตัวนี้ว่าใช้ notation h เนาะ ถามว่าตอนนี้ทุกคนเก็ตยังว่าทำไมตัวนี้ถึงถูกนิยามออกมาใช้ <c oughs> มีคนพิมพ์เทนเน็ตมาด้วยแอชแทกเทนเน็ตโอเคทำไมเขาถึงนิยามเอนทาวปไม่ใช่เอนโทรปีนะเอนทาวปว่าเป็น U บวก PV ทุกคนพอจะเริ่มเซนส์ได้ยังว่าทำไมไอ้คำนี้มันถึงมา <c oughs> พอคิดอย่างนี้ถ้าอาจารย์ถามว่าเอนทาวปีเปลี่ยนไปเท่าไหร่ อาจารย์เติม Delta เดลต้าไปข้างหน้าถูกไหม change การเปลี่ยนแปลงก็ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงของ u บวกกับการเปลี่ยนแปลงของจริงๆมันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงของ pv เนาะแต่ทุกคนเอะใจย,ยังว่าถ้าความดันคงที่การเปลี่ยนแปลงของ pv ก็จะเหลือแค่การเปลี่ยนแปลงของเดลต้า v ตัวเดียวเอานะนะทนะันะนะทันเนาะนั้นจะ n o t ตไว้่างนี้เนาะเดลต้า pv จะเท่ากับ p เดลต้า v ทันไหมครับ เพราะ P คงที่การเกิดปฏิกิริยาที่มักจะเกิดขึ้นในห้องแลบส่วนใหญ่เกิดที่ความดันคงที่ <c oughs> <c oughs> คือหรือถ้ามันไม่คงที่เป๊ะอย่างน้อยมันก็ถือว่าคงที่การเกิดปฏิกิริยาต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นระ,ร,ะร,ะระบบทางชีววิทยาก็ยังถือว่าความดันก็คงที่เรามักจะไม่ไปทํากระบวนการอะไรก็ตามที่ความดันเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นเอนทัลปีตัวนี้ก็เลยมีประโยชน์เพราะแค่เช็คว่าเอนลปี P. เปลี่ยนหรือเปล่า มันต้องบอกอะไรจากกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์เดลต้ายูบวกพีเดลต้าทุกคนก็ซุบดูเหลือบสายตาไปทางด้านซ้ายเฮ้ยอาจารย์เดลต้ายูบวกพีเดลต้ามันคือเดลต้ายูบวกเดี๋ยวมันอยู่นี่ว่ามันคือ Q แปมแปมแปมและนี่ก็เลยประโยชน์ของการที่เวลาเราพิจารณาปฏิกิริยาหนึ่งหนึ่งถ้าเราเช็คว่าเอนทัลปีเปลี่ยนไปเท่าไหร่ จริงๆแล้วมันบอกว่าม like, ันมีความร้อนถ่ายเทหรือเปล่าอันนี้โอเคไหมเห็นความเชื่อมโยงเนาะเพราะฉะนั้นทันทีที่อาจารย์รู้ว่าเดลต้าเเป็นบวกเอนทาวปีเพิ่มกระบวนการนี้เอนทาวปีเพิ่มแสดงว่า Q เป็นบวก Q เป็นบวกเราคุยกันว่าอะไรนะความร้อนไหลเข้าสู่ระบบก็เลยเกิดเป็นเอนโดเทอร์มิก o c e เ s ไงความร้อนที่เเป็นระบบที่มันดูดความร้อนเข้าในระหว่างเกิดปฏิกิริยาเคมีแต่ถ้าเกิดเอนทาปีลดแสดงว่า Q ต้องเป็นลบ เพราะเดลต้ามันเป็นติดลบอะไรที่เป็นลบความร้อนติดลบความร้อนติดลบคือความร้อนไหลออกเราก็จะได้กระบวนการที่เรียกว่า Exothermic Reaction โอเคเนาะเพราะมันมีที่มาที่ไปเนาะว่าไม่ใช่อยู่ดีๆก็แบบเฮ้ยว่างๆมาคิดนิยามเอนทาวปีกันเถอะอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกมันมีประโยชน์จริงๆก็คือมันสามารถเอาไว้เช็คได้เลยว่าในปฏิกิริยาที่เอนทาวปีเปลี่ยนเนี่ยมันเกิดความร้อนในทิศทางไหนและอันนี้ใช้ได้ดีกับ ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นที่ความดันคงที่ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในห้องแลบเนี่ยเท่าผสมนู่นผสมนีปม่ปุ่มปัมปัมปุ๊มเนี่ยก็ถือว่าความดันมันคงที่โอเคเนาะได้ไอเดียเนาะอันนี้อันที่หนึ่งเก็บไว้ก่อนโอเคหวังว่ามีความเชื่อมโยงนิดนึงก็ยังดีนะอเคอาจารย์ครับครับผมอนเอรีกับความร้อนนี่ไม่ใช่อันเดียวกันใช่ไหมครับไม่เป๊ะครับถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องโน้ตไว้เลยป คือจะว่าไปเพื่อนถามว่าเป็นอันเดียวกันไหมมันไม่ใช่แต่มันมีค่าตัวเลขเท่ากันในกรณีต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงก่อนเนาะเอนทาวปีเปลี่ยนแปลงจะบอกความร้อนที่ถ่ายเทในกรณีที่นี่ซูมตัวใหญ่ๆความดันคงที่ นี่อันนี้หวังว่าอาจารย์ตอบคำถามชัดเจนโอเคนะเพราะฉะนั้นเอนทาวปีไม่ใช่ความร้อนแน่ๆอันที่หนึ่งโ okay, นะอเคเนาะเพราะเอนทาวปีมันนิยามมาแปะว่าเป็น u บวก pv เพราะฉะนั้นเอนทาวปีมันเป็นที่เราคุยกันครับอาจาได้ไหมที่เราบอกว่าพลังงานความร้อนที่ใช้คําว่าเตอร์โมเอเนอร์จีอ่ะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายสมมติอย่างอาจารย์เนี่ยมีพลังงานความร้อนอยู่ในตัวแต่ heat ตัว q เนี่ยมันเป็นการ ถ่ายเทพลังงาน transfer เพราะฉะนั้นเอนทาวพีกับ Q เนี่ยมันเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้แน่ๆ no 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 ต้องเป็น change of e n t a l p y ถึงจะบอกความร้อนที่ถ่ายเทโอเคเนาะเห็นเนาะเพราะ Q มี transfer เข้ามาเกี่ยวข้องต้องมีการเปลี่ยนแปลงโอเคนะครับ Very good ไปเรื่อยๆมากระบวนการที่สามเอาละอันนี้มี ค่คูลัสนิดหนึ่งกระบวนการที่สามไม่เป็นกระบวนการที่แน่นอนทุกคนก็เริ่มเดาได้แล้วปริมาตรคงที่ไปแล้วความดันคงที่ไปแล้วตัวถัดมาก็ต้องเป็นอุณหภูมิคงที่ iso thermal process เป็นกระบวนการที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนพออุณหภูมิไม่เปลี่ยนเป้มเดลตา U ไม่เปลี่ยนเพราะ U ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนเดลตา U ก็ต้องเป็นศูนย์จากกฎข้อที่หนึ่ง ศูนเท่ากับ q ลบเพราะอา,าราาอาจารย์ย้ายค่าง w ไปอยู่อีกข้างหนึ่งอาจารย์ก็เลยได้ q เท่ากับ w แต่ w ทุกคนก็รู้มาอีกว่ามันคือพื้นที่ใต้กราฟแต่ตอนที่อุณหภูมิคงที่กราฟมีหน้าตาเป็นเช่นไรทุกคนปิงปงปงิถูกต้อง pv เท่ากับ nrt Pv เท่ากับ N แต่เราเขียน pv diagram เนาะแสดงว่าทางขวามือเนี้ยเป็น constant เพราะ n ก็คงที่ r ก็คงที่อุณหภูมิก็คงที่ p นี่คือ x แอ่ขอโทษ p คือ y <laughs> p คือ y v คือ x เพราะฉะนั้นสมการที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้คือ x y เท่ากับ constant มีกราฟหน้าตาเป็นไงครับมันก็ต้องเป็นถ้าเราเขียนกราฟมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เนะาะในคณิตศาสตร์นี่ก็ต้องโคง้งสองข้างด้วยคือมันลบๆบก็ได้บวกบวกก็ได้แต่แน่นอนเราก็โฟกัสที่ฝั่งบวกบวกเพราะฉะนั้นสแสดงว่าที่อุณหภูมิหนึ่งหนึ่ง เส้นที่อธิบายอุณหภูมิคงที่ใน p v d ี a ดแกรจะมีเคอร์ฟเป็นนี่ารขอเขียนส้มๆตรงนี้นะโค้งอย่างนี้ทันไหมครับสวยไม่ได้สวยเลยโอเคเอาสีฟ้าดีกว่าไ,ได้เลยนะขอสีนําเงินนี่มันเข้มไปหน่อยนี่ขอสีฟ้านี่วโอเคไหม <laughs> ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะโอเคแต่ทุกคนเข้าใจคือเป็นผลคูณค t ท n t ผลคูณคงที่ x มาก y น้อย x น้อย y มากคูณกันแล้วมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นแสดงว่า iso thermal process ต้องเป็นกระบวนการที่ไหลอยู่บนเส้นที่อุณหภูมิคงที่ไอเส้นฟ้าๆตรงนี้เราเรียกว่า iso therm ารต้องการจะเขียนเครื่องหมายคำพูดปั๊บปั๊บัปบป,บปบ๊หนึ่งเส้นคือ iso therm เพราะฉะนั้น ในเท็กซ์บุ๊กทั่วไปเขาสามารถระบุได้เลยว่า T เท่ากับเท่าไหร่เงี้ยที่อุณหภูมิหนึ่งอุณหภูมิเส้นไอโซเตอร์จะเป็นเส้นโค้งแบบนี้อยู่แล้วหนึ่งเส้นคำถามถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นคิดว่าเส้นนี้มันควรจะไปทางไหนถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่าคนสแตนต์ตัวนี้ก็ต้องใหญ่ขึ้นเนาะผลคูณมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าอาจารย์เพิ่มอุณหภูมิอาจารย์จะต้องได้ไอโซเตอร์อีกเส้นหนึ่งที่อยู่สูงขึ้นไปนี่มันทันมั้ยอาจารย์เนาะ แล้วถ้าเกิดอาจารย์เพิ่มอุณหภูมิไปอีกก็จะมีไอโซเติมที่สูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นอันนี้คืออาจารย์ฝากเอาไว้สําหรับทุกคนที่ใช้ PV diagram ทุกครั้งที่เห็น PV diagram เนี่ยไม่รู้นะอันนี้อันนี้เป็นในความรู้สึกอาจารย์เนาะให้จินตนาการในหัวว่ามันมีเส้นไอโซเติมเนี่ยอยู่ในจินตนาการของเราเสมอไม่รู้อาจารย์รู้สึกชอบคือมีไอเส้นเนี่ยวิงว่งวงิเนี่ยนะตัดตัดตัดชับชออยู่เนี่ยน,นะมันดีมากเลยเพราะ เดี๋ยวจะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ว่ามันช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ทันทีโบ๊ะบะบะโบ๊ะเลยว่าเฮ้ยอุณหภูมิเปลี่ยนไหมมีพลังงานภายในเปลี่ยนไหมนู่นนี่นั่นโน่นเดี๋ยวรู้กันโอเคนะแต่เอาว่าฝากไว้ว่าทุกๆุกพีวีไดแกรแน่นอน P v d i a ด r a m เมื่ออะไรก็ตามที่เราสนใจอุณหภูมิคงที่ที่1อุณหภูมิกราฟที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง P กับ V จะเป็นสมการ x y เท่ากับคงทีโอเคอ่ะกลับมาที่บิสเนสของเรา เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์รู้แล้วว่านี่คือเส้นกราฟของเรา P V เท่ากับ n R T หรือจะเขียน P เท่า n R T ่วน V ก็ได้งานคือพื้นที่ใต้กราฟเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องอินทิเกรตหาพื้นที่ใต้กราฟถ้าอาจารย์บอกว่าตอนนี้ก๊าซกำลังขยายตัวจาก V sub i ไป V sub f เริ่มต้นที่ V sub i ไปลงท้ายที่ V sub f สแสดงว่าคิดในหัวก่อนถามเล่นๆสนุกๆพวกเรางานเปบวกไปลบฝึกๆงานเปบวกเปลบจ้ะ ดีมากขอบคุณมากเยี่ยมยอดโอ้มีคำตอบด้วยเมื่อกี้อาจารย์จะปชดโอเคถูกต้องขยาย W เป็นบวกจบง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ตอนนี้เราจะมาคำนวณว่าแล้วมันมีค่าเท่าไหร่ก็อินทิเกรตเลย W เท่ากับอินทิเกรต p dv จากวอลลุ่มเริ่มต้นไปวอลลุ่มสุดท้ายแต่ p เท่ากับ nrt ส่วน v แทนที่เข้าไปอาจารย์เปลี่ยน p ให้อยู่ในรูปฟังก์ชันของ v แล้ว Integrating Variable ก็คือ V V, v. อยู่ด้วยกันนี้ Work NRT คงที่อาจารย์กระชากมัข้างนอกเลยฟับเหลือแค่ Integrate 1ส่วน V, d v, v ทุกคนจำได้ Integrate 1ส่วน V ได้ Log of V ใส่ลิมิตบน Limit ล่างอาจารย์เหลือ NRT Log V Final หาร V i n i t i เ l โเคไม่เห็นนะเพราะฉะนะั้นจะเห็นได้ว่านะทันทีนะคณิตศาสตร์มันจัดการตัวมันเองถ้า V Final มากกว่า V initial แก๊สขยายตัวล็อกของปริมาณที่มากกว่าหนึ่งเป็นบวกเสมออยู่แล้วทันไหมทันไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้ล็อกที่เป็นบวกถ้า V final น้อยกว่า V initial สัดส่วนมันน้อยกว่าหนึ่งค่าล็อกของมันติดลบเพราะฉะนั้นอัตโนมัติถึงอาจารย์ไม่ถามว่าเฮ้ยพวกเราดูจากกราฟกรณีนี้งานเป็นบวกเป็นลบคำนวณมาก็ต้องตัวเลขมันเป็นบวกเป็นลบให้เราอยู่แล้วโดยธรรมชาติ โอเคนะโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้ามีคําถามว่าถ้าก๊าถูกบีบกลับไปจนมีปริมาตรเริ่มต้นถามว่าพวกเราคิดว่าจะทํางานเท่าไหร่ตอนนี้อาจารย์มาอยู่ที่ v final แล้วบอกอาจารย์ผมอยากจะบีบก๊าซกลับให้มันเป็น v initial เหมือนเดิมถามว่าอาจารย์ต้องทำงานเท่าไหร่ทุกคนก็ตอบอาจารย์ก็ติดลบดิอาจารย์เมื่อกี้คํานวณมาได้เท่าไหร่อาจารย์ก็ติดลบเข้าไปคําตอบคือหยุดนี่อย่าลืมต่อไปนี้งาน ขึ้นอยู่กับเส้นทางเสมอเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มาพูดลอยๆอย่างนี้บอกบีบกลับจนมีปริมาตรเท่ากับปริมาตรเริ่มต้นแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าบีบยังไงทุกคนต้องบอกว่าไม่รู้พออาจารย์ไม่บอกอาจารย์บีบกลับยังไงอาจารย์จะได้งานเป็นติดลบของไอ้เจ้าปริมาตรที่เราได้มาตรงนี้ก็ต่อเมื่ออาจารย์ต้องบีบกลับตามเส้นทางเดิมถึงจะได้งานเท่าเดิมด้วยแต่เป็นเครื่องหมายลบทุกคนทันยัง โอเคนะเห็นเนาะพอได้เข้าใจความหมายของคําว่า path dependent เนาะมันขึ้นอยู่กับเส้นทางเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์จะมาบอกแค่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะขอบีบกลับโดยที่ไม่บอกเลยว่าบีบยังไงอาจารย์จะทํางานเท่าไหร่ก็ได้น้อยมากจะอาจารย์จะวิ่งตามเส้นไหนก็ได้โอเคนะต้องระบุเส้นทางเสมอทุกครั้งที่เราจะคํานวณทางงานสรุปในกรณี isothermal process Delta u ไม่มี งานเท่ากับพื้นที่ได้กราฟเท่ากับ nrt log v final ส่วน v initial แล้วงานตัวนี้เท่ากับ q ด้วยโดยอัตโนมัติเคลียร์ครับได้เนาะโอเค very good อันนี้ซับซ้อนนะอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะดูซับซ้อนที่สุดแหละในเชิงความเลอะเทอะของสไลด์นะโอเคพาน,นะครับตรงน,นี้ถือว่าได้มากระบวนการสุดท้ายกระบวนการที่สี่ฟับตอนนี้เราหมดแล้ว P คงที่ V คงที่ T คงที่ T, T T, ไปแล้วเราใช้3ตัวแล้ว P V T แล้วเรียบร้อย State variable เคลียรเหลือตัวที่4ปรากบว่าเป็นกระบวนการที่ในกฎข้อที่1ของเ h e r โม d ด n a m น c s ามจะไม่อนุญ,ญาตเนาะให้ตัว Q มั่งละคือตัว Q มามั่งละบอกมามาถึง Q ถึง Q ของตัว Q แล้วโอเคถึงเวลาของตัว Q แล้วคราวนี้มีกระบวนการที่ไม่อนุญ,ญาตให้ความร้อนถ่ายเทก็คือเราอาจจะซีลอย่างดีมีอินซูเลเตอร์ใส่โฟมอย่างแน่น ใช้แก้วเยติอะไรตามแบบไม่อนุญาตให้ความร้อนไหลเข้าไหลออกเพราะนั้นกฎข้อที่หนึ่งก็เลยเหลือแค่อันนี้อาจารย์น่าจะเขียนผิดนะครับโอเคโอเคทุกคนช่วยแก้ตรงนี้อาจารย์ด้วยเนาะเดลต้ายู U เท่ากับลบดับนะครับโหนี่ขอโทษทีขอโทษทีน่าจะพิมพ์ลบตกไปเอเคเพราะฉะนั้นในเมื่อ Q เป็นศูนย์กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมเดนิมิกส์ก็เลยเป็นเดลต้ายูเท่ากับลบดับเบิลยูด้วยเนาะโอเคมีลบด้วยนะ L ยนะช่วยแก้ด้วยนะทุกคนนะ เดี t ยวตัวยเท่ากับลบ W Whoa. มาคำถามกราฟเส้นกราฟเนาะใน p ีวิดแกรมของกระบวนการ a อ i ดเบริก er จะมีเส้นกราฟเป็นเช่นไรงเรามาจากสมการนี้พอไหวไหมพอจะเข้าใจไหมว่าสมการกฎข้อที่หนึ่งของเอรมโมเดมิกส์เนี่ยมันพยายามจะบอกเส้นกราฟว่ามันน่าจะมีหน้าตาเป็นเช่นไร ทุกคนคิดตามจารนะนึกภาพนะถ้าอาจารย์ขยายกา๊าซให้ก๊าซขยายตัวเนาะแบบ adiabatic คือการขยายตัวของก๊าซนี้ไม่อนุญ,ญาตให้มีการถ่ายเทความร้อนซีลซีลแน่นความร้อนไม่ไหลเข้าไม่ไหลออกถามว่าเส้นกราฟจะเป็นเช่ไนไเอานะทุกคนดูนี้ถ้าอาจารย์ให้ก๊าซขยายตัวดับเบิลยูเป็นวกลบครับดับเบิลยูต้องเป็นบวกถูกไหมอันนี้คือขยาย ฐานะแต่เบอิญเรามีเครื่อ,องมหมายลบอยู่ข้างหน้าแสดงว่าเมื่อใดก็ตามที่ก๊าซทำงานก๊าซขยายตัวจะต้องทำให้เดลต้ายูเป็นลบทันยังแสดงว่าในขณะที่ก๊าซขยายตัวพลังงานภายในของก๊าซลดลงแต่การที่เราบอกว่าพลังงานภายในของก๊าซลดลงหมายความว่าอุณหภูมิก็ต้องลดลงด้วยทันไหม แต่การที่เราบอกว่าอุณหภูมิลดลงสแสดงว่าในระหว่างที่อาจารย์ขยายตัวอาจารย์ต้องกระโดดจากไอโซเติมที่สูงกว่ามาไอโซเติมที่เตี้ยกว่าทันยังมาดูกราฟประกอบทุกคนดูกราฟนะอาจารย์เริ่มต้นที่จุดสีส้มตรงนี้อาจารย์กำลังขยายกาสแสดงว่าอาจารย์กำลังวิ่งไปที่ทางด้านขวาในแนวแกน x ปริมาตรมากขึ้น แต่ในระหว่างที่อาจารย์ขยายตัวพลังงานภายในต้องลดลงพลังงานภายในลดลงหมายความว่าอุณหภูมิต้องลดลงอุณหภูมิลดลงแสดงว่าอาจารย์ต้องอยู่บนเส้นไอโซโตเตอร์มคนละเส้นทันยังเมื่อสักครู่อาจารย์แนะนำว่าให้พวกเราจรินตนาการว่าใน p ีวี a g r a แกรมมีไอโซเตอร์เต็มไปหมด มันไม่ควรจะไปตัดกันนะนะโอเคโทษๆว่าดีๆว่าดีีนั้นหมายความว่าในระหว่างที่อาจารย์ขยายตัวอาจารย์เป็นก๊าซเนาะในในระหว่างที่อาจารย์ขยายตัวอุณหภูมิอาจารย์ต้องลดลงการที่อุณหภูมิอาจารย์ต้องลดลงแสดงว่าอะไรในระหว่างที่อาจารย์ไปทางขวากราฟกําลังขยับไปทางขวาอาจารย์ต้องกระโดดลงมาที่ไอโซเตอร์ที่เตี้ยลง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  เี้ลงขยายตัวไปด้วยและเตี้ยไปด้วยขยายและเตี้ยขยายและเตี้ยขยายและเตี้ยเพราะฉะนั้น adiabatic curve เส้น curve ที่อธิบายกระบวนการ adiabatic ใน PV diagram จะเป็นเส้น curve ที่ชันกว่า isothermal process ทันกดหนึ่งนะครับ <laughs> ไม่ทันกดศูนนะครับโอเคพอได้ไหมเนาะ เข้าใจนะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือ a d i a b บ t i c curve จากกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมเดนัมิกส์บอกว่าในระหว่างที่ก๊าซทำงาน W เยูเป็นบวกเดลตายูต้องเป็นลบเดลตายูเป็นลบสมยัยความสมัยความหมายควมามว่าอุณหภูมิต้องลดอุณหภูมิลดหมายความว่ามันต้องกระโดดจากไอโซเตอร์ที่เส้นสูงกว่ามาไอโซเตอร์เส้นที่เตี้ยกว่าเพราะฉะนั้นเส้นเคอร์ฟเอเดเบริกในระหว่างที่มันเกิดการขยายตัวคือเส้นกาลังพุ่งไปทางขวามันต้องเตี้ยลงไปจบที่ ไอโซเติมที่ต่ํากว่าเพราะอุณหภูมิมันต้องลดลงนี่แหละไอโทเอเดบ b ดิกเคอร์ฟอธิบายเอ a ดบ t ด c กพโรเซสแล้วถามว่าอาจารย์แล้วเส้นเครนิร์ฟนี้มันหน้าตาเป็นไงคือหมายว่ามันอธิบายได้ด้วยสมการอะไรโอเคเราไม่ได้ใช้สมการเพราะว่าเราไม่ได้พูดคือเราไม่ต้องการถึงกับจะอธิบายสมการของมันแต่เราสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของจุดทั้งหมดที่ Follow คือเป็นไปตามเส้น a a d i a b a t i c curve ด้วยสมการนี้ครับใส่ดาวเลยนี่คือ s i กเนเจอรของ Adiabetic Process ปรากฏว่า PV to the Gamma จะมีค่าคงที่เสมอใน a d i a b a t i c Process อันนี้เราขออนุญาตไม่พรูฟเนาะมันจะวุ่นวายกันไปแต่นี่คือ s i กเนเจอรว่าถ้าก๊าซขยายตัวหรือหดตัวผ่านกระบวนการ Adiabetic Process ทุกๆจุด ในเส้นเคอร์ฟเอเดบิลเคอร์ฟนี้จะ Follow สมการดาวตัวนี้ PV to the gamma เท่ากับ Constant ถามว่าแกมมาคืออะไรจ๊ะเข้าใจเหตุผลยังว่าทำไมอาจารย์ต้องนำเสนอ Cp สและ Cv ปรากฏว่าแกมมามันดันเป็น ratio เป็นสัดส่วนระหว่าง specific heat ในกรณีความดันคงที่หารด้วย specific heat ในกรณีที่ปริมาตรคงที่แต่ก็อีกนั่นแหละบอกอ้าจารย์ก็ในเมื่อ Cv อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันสามส่วนสอ ซีัพ,พีคือ3ามส่วนสอบวกอีก r หนึ่งเป็น5้าส่วนสอแสดงว่าในกรณีของก๊าซอะตอมเดียวในอุดมคติแกมมาก็เป็นตัวเลขตัวเดียวอ่ะดิ <c oughs> คำตอบคือใช่ครับใช่นั้นสำหรับก๊าซอะตอมเดียวไม่ต้องคิดเลยมากเลยแกมมาห้าส่วนสมเสมอเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเราเจอก๊าซอะตอมเดี่ยวในอุดมคติขยายหรือหดตัวผ่านกระบวนการ a อเด b t บ c c เค v ร PV ยกกำลัง5ส่วน3จะต้องมีค่าคอนสตนตลอดทั้งกระบวนการอย่างนั้นเลยแต่แน่นอนทุกคนสามารถคอมโบกับ PV ส่วน T เนอะเท่ากับคอนสตนได้เสมออันนั้นมันเป็นกฎของก๊าซอยู่แล้วถูกไหม PV P หนึ่ง V หนึ่งส่วน T หนึ่งกัมีสองมีสองส่วน T สองเป็นเสมอเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถปรับไอสมการ PV ยกกำลังแกมมาให้อยู่ในรูปของอาจจะเป็นยกตัวอย่างอาจารย์ให้ดูเป็น T กับ V ก็ได้ หรือจะเป็น P กับ T ได้หมดโดยใช้ PV ส่วน T เท่ากับ Constant มาช่วยนะครับเดี๋ยวเขียนตรงนี้เดี๋ยวจะงงเราสามารถใช้เป็น PIVI ส่วน TI เท่ากับ PVF f ส่วน TF เนี่ยได้แล้วจาก์ก็สามารถเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวตัวแปรที่เราอยากจะอธิบายให้อยู่ในรูปตัวอื่นก็ได้มี3ตัวให้เลือกเนาะ PVT นะ PV นะแล้วแต่จะชอบนะครับครบ4กระบวนการเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจากทั้งหมด4กระบวนการนี้ อาจารย์สามารถเอามาคอมโบและสามารถสร้างกลจากความร้อนซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายในช่วงครึ่งหลังให้ฟังว่าและเดี๋ยววันนี้อย่างที่อาจารยสัญญาเดี๋ยวเราจะหากลจากความร้อนที่ดีที่สุดในเอกภพที่แม้แต่โซนโซนโ,โทนี่สตาร์กหรือแตนอสก็ไม่สามารถทําได้ดีไปกว่ามนุษย์ทําได้ดาบใดที่เขายังใช้อย่างที่บอกยังใช้กลจากความร้อนอยู่นะถ้าเขาใช้ไฮเปอร์ไดรฟ์ gravitational engine ่โอเคคนละเรื่องโอเค,อเคมานั้นเดี๋ยวครึ่งแรกเดี๋ยวเราอาจารย์มีแบบฝึกหัดมาแล้วาอาจารย์ทำให้ดูเลยพวกเราจะได้เห็นภาพว่าอเนี่ยที่เรามานั่งพูดสีกะบวนการเอ่ยฝึกใช้กดข้อที่หนึ่งเนี่ยสุดท้ายเวลาเอาไปเจอโจทย์ปัญหาจริงเราจะทํำยังไงมาดังต่อไปนี้ดูตัวอย่างเาขาบอ,อกก๊าซหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกราฟอ่ะส่วนใหญ่ก็เราใช้ผิดแต่ PV diagram เนาะถึงแม้ว่าในวิชาเคมีเขาอ,อาจจะมี PT graph มี อะไรนะ VT graph บ้างแต่เรารู้แล้วว่าจริงๆไอ้ตัวที่ดูจะมีคุณค่ามากเลยคือ PV graph เพราะว่ากราฟนี้พื้นที่ไในกราฟมันบอกงานนะอ่ะเขาบอกว่ามีกราฟเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการดังกราฟ PV เตรี่กำหนดมาให้ให้หางานที่ทำในแต่ละเส้นทาง A ไป B โอ้โห A ไป B นี่ขอโทษแบบขอโทษไม่ต้องทำก็ได้อาจารย์ทันทีทันไหมง่ายเพราะอะไร volume ไม่เปลี่ยน A ไป B เป็นกรณีง่ายที่สุด B ไป C ีนี่จะได้เขียนเป็น B ไป่างี้เลยเนาะจะได้ชัดๆโอเคเดี๋ยว A B เดี๋ยวจะดูไม่ค่อยสื่อความหมายอันนี้ชัดๆไปเลยป้าบ B ไป C เบาะจานไงเวอร์ก็พื้นที่ได้กราฟอาจารย์ไม่ต้องคิดเลยมากเพราะฉะนั้นในกรณีของ B ไป C อาจารย์ก็แค่ไปหาพื้นที่ได้กราฟ B c แล้วเมื่อมันเป็นแค่เส้นสี่เหลี่ยมก็กว้างคูณยาวไปเลยจบ เรียบร้อยเพราะนัจารย์ก็หาพื้นที่ได้การาฟไปสบายโอเคนะเพราะฉะนั้นทําต่อเลยเนาะก็เป็นกว้างนี่สามเนาะห้าลบสคูณสิยกกำลัง 3, ลบสามตารางเมตรเออขอโทษลูกบาทเมตรคูณยาวหรือคูณสูงเจ็ดปาสคาลหน่วยเป็น SI System สวยงามดีงามเงียบเยีบยอย เคเนาะเป็นบวกเป็นลบต้องเป็นบวกอยู่แล้วเพราะว่าอะไรก๊าซขยายตัวไปทางขวาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าจะเอาให้เป๊ะๆเยอาจารย์ควรจะเขียนตรงนี้เป็นบวกสเพราะว่ามันต้องเอา5้ามาลบ2เนาะคือเอาตอนสุดท้ายลบตอนแรกเพราะฉะนั้นเพื่อให้เครื่องหมายมันบิวอินเข้าไปในนี้เลยก็ใส่เครื่องหมายไปด้วยก็ได้ก็เป็นบวกยี่สิบเอดคูณสิยกกำลังสองหน่วยก็เป็นจูลแล้วเรียบร้อยดีงามสุดท้าย ข้อ c อยากจะหางานจาก c กลับไป a ก็พื้นที่ในกราฟเหมือนกันสบายเพราะฉะนั้น,นอาจารย์ก็จาก a ไป c อาจารย์ก็ต้องหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูตรงนี้สีเขียวๆตรงนี้ที่อาจารย์ไฮไลท์แต่ตอนนี้ทุกคนรู้ในหัวแล้วว่าจริงมันต้องเป็นลบเพราะปริมาตรมันหดลงเพราะฉะนั้นนะสําหรับเพื่อในการคํานวณน,นะให้ง่ายจริงก็แค่หาพื้นที่กราฟอะได้พื้นที่กราฟมาเท่าไหร่ก็ใส่เครื่องหมายลบไปก็ได้เพราะฉะนั้น,นอาจารย์ก,ก็บอกว่าได้พื้นที่ในกราฟก็12 คูณสูงก็คือคูณระยะระหว่างไอเจ้าสองเส้นขนานตรงนั้นปัคบคูณผลบวกด้านคู่ขนานอันนร้์ก็เอาสองอันนี้มาบวกกันนะอันนี้สูตรสี่เหลี่ยมข้างหมูเนาะก็เอาสามบวกกับเจ็ดก็เป็นสิบคูณสิบกำลังห้าปาสคาลแล้วเรารู้ว่าพื้นที่นี้ถึงแม้ว่าเราจะคำนวณโดยใช้สูตรสี่เหลีห่ยมคือสี่เหลี่ยมข้างหมูธรรมดาคำตอบที่ได้ต้องเป็นลบเพราะก๊าซมัน หดตัวป่าบใส่ลบเข้าไปโอเคไม่ Crush ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะคิดเลขนิดนึงในๆทำมาถึงขนาดนี้แล้วก็เท่ากับ15เนาะลบ15คูณ10ยกกำลังจูงถ้าอาจารย์อยากจะถามว่าทั้งกระบวนการนี้สังเกตมันกลับมาที่เดิม a b c แล้วมันกลับมา a ถ้า,าอาจารย์อยากจะหาอันนี้โนตโนด,โนดแถมแถมแถมถ้า W A ไป B ไป C ไป A กลับมาที่เดิมถามว่างานทั้งหมดเป็นเท่าไหร่จ้ะอาจารย์ก็แค่เอางานทั้งสามเซกชันมาบวกกันถูกไหมโอเคเนาะอาจารย์ก็แค่เอา W A ไป B บวกกับงานจาก B ไป C บวกงานจาก C กลับมา A เนี่ยนี่คือหลักการง่าย,ายๆก็เอางานทั้งหมดอะลากไปไหนเราก็หมายว่าลากไปไหนคือว่ากระบวนการนี้มันพาเราไปไหนเราก็คำนวณหางานทั้งหมดแล้วเราก็ค่อยเอามาสุทธิรวมกัน แต่ข้อดีของเจ้าตัวนี้คือสังเกตตอนแรกเราต้องคำนวณพื้นที่ใต้กราฟตรงสีฟ้าแล้วพอเราเอาพื้นที่ใต้กราฟสีเขียวมาบวกกันคำว่า,าบวกกันคือพื้นที่ใต้กราฟสีเขียวมันเป็นลบอ่ะทันไหมทันไหมทุกคนทันไหมเพราะฉะนั้นเน็ตเน็ตกันแล้วอ่ะถ้าอาจารย์เอาทั้งหมดมบวกกัน่สุดท้ายงานของทั้งไซเคิลจะเท่ากับพื้นที่ที่กระบวนการนี้มันล้อมรอบเอาไว้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมทันไหมทันไหมแล้วเป็นบวกดนะ้วยเนาะในเคสนี้ เป็นบวกด้วยนี่คือข้อสรุปที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าฝากแล้วอาจรย์ไม่ไม่ต้องฝากไม่ต้องฝากไมว่าที่เราทุกคนสามารถเห็นได้เลยก็คือ,คอถ้ากระบวนการของเราเป็นลักษณะกระบวนการที่วิ่งใช้คําว่าตามเข็มนาฬิกา A ไป B, B B ไป C C กลับมา A เนี่ตามเข็มนาฬิกางานสุดทั้ทงไซโคเน็ตออกมาแล้วจะกลายเป็นบวกงานที่ได้จะเป็นบวกเพราะขาไปพื้นที่ไตรการมันจะมากกว่าขาที่งานติดลบขากลับ ลบกันเสร็จปุ๊บยังเหลือ W อยู่โอเคไหมครับได้เนาะได้เนาะโอเคอาจารย์สปอยเลยพวกเราเก็ตยังว่าอาจารย์ทำเป็นไซโคไปทำไมถูกต้องที่พวกเราคิดอะถูกแล้ว <laughs> ที่พวกเราคิดถูกแล้วถ้าอาจารย์กลับมาที่เดิมคำถามแถมพิเศษเหมือนเดิมถามว่าเดลเตออยูอจารย์เป็นเท่าไหร่ กา,ารวิ่งจาก A ไป B B ไป C กลับมา A ถามว่าเดลตา U เป็นเท่าไหร่ขอบคุณมากโอ้ยน้ำตาไหลศูนย์จากกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์เดลตา U เท่ากับ Q ลบ W พันทีที่มันครบไซคลตัวนี้หายไปแสดงว่า Q เท่ากับ W พอได้อะไรยังเดี๋ยวเราจะมีไซคลอะไรบางอย่าง ที่เราจะต้องหาวิธีที่จะแอบเอาความร้อนเข้ามาแล้วเอาความร้อนนี่แหละมาทำหนะ้าที่ทำให้เกิดงานงานนั้นคืออะไรเอาไปหมุนล้อรถยนต์อะไรเงี้ยเป็นต้นเดินอยู่เอาไปยกของ A, 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 A. แต่ต้องใช้ความร้อนเน็ตสุทธิมาทำให้เกิดงานแล้วก็เกิดเป็นกลจกความร้อนนั่นเองโอ้โหนี่สปอยเลอร์เลยปีปีปีโอเคถัดไปเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตรงนี้ตรงนี้สนุกสนานมาคอสอง ตัวอย่างที่สองก๊าหนึ่งโมลมีการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการที่แสดงด้วยกราฟ PV แล้วเรามีแต่ PV เติมตัวเลขในตารางให้ครบถ้วนสาเหตุที่อาจารย์อยากจะได้ข้อนี้มาเพราะเป็นการย้ำว่ากฎข้อที่หนึ่งมันมีสามตัวเคเนาะเดตา U W Q มีสามตัวนี้แหละไม่มีอย่างอื่นอะมาช่วยกันเติมสนุกสนุก A ไป B เท่าไหร่ดีจ๊ะ ต,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 ตึงๆตึงๆป,ปุ๊บข้อนี้อาจารย์อยากจะฝึกเพื่อให้เราได้มีโอกาสได้ใช้ไอ้ตัวชื่อที่เรานิยามมาเนาะนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้คือสังเกตข้อมูลอันเนี้เขาไม่ให้วอลยุ่มมาแล้วแล้วก็ไม่ให้เพรสเชอร์มาแล้วสังเกตไม่ได้บอกแต่ดันให้เส้นไอโซเติมมาซึ่งก็บอกอาจารย์ก็โอเคนะไม่เลวร้ายสาเหตุที่ไม่เลวร้ายเพราะอะไรเพราะ pV วีงก็เท่าเอ็ออยู่แล้วมันเป็นก๊าซเนาะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์สามารถคำนวณหา แต่ละตัวได้เดจารยกตัวอย่างให้ดูมาสมมุติจาก A ไป B เราเริ่มตัวง่ายก่อน W ก่อน W จาก A ไป B สังเกต A ไป B เป็น Iso Bar โอ้ขอโทษมีคำถามเข้ามาเดจา์กลับไปตอบให้เนาะโอเคจาก W A ไป B W A ไป B เป็น Iso Baric Process W เท <W S 2> ่ากับพื้นที่ใต้กราฟ ตือตื่อตื่ตืดอี้เนาะพึ่งที่ได้กราฟซึ่งง่ายเป็น p delta v ถูกไหมถูกไหมเพราะ p คงที่ก็เลยเหลือแค่ delta v แต่จะว่าไปแล้วอ่ะเขียนให้ใหม่เป็น pv ที่ b ลบ pv ที่ a ซึ่ง p ตรงนี้อาจจะเป็น p ที่ a นั่นแหละหรือ b ก็ได้นันกการส่อยไปงี้ทั้งคู่เลยเพราะมันเท่ากันหมดทั้งเส้น p ที่ a กับ p ที่ b เท่ากันโอเคนะครับ แต่ PV ก็เท่ากับ nRT เพราะนั้นอาจารย์ก็เขียนเป็น nRT ที่ B ลบ nRT ที่เเนี่ยนี่คือวิธีการที่เราใช้ PV และ nRT มาช่วยอาจารย์ก็สามารถหาคำนวณหางงานระหว่าง A ไป B, B โดยที่ใช้อุณหภูมิก็ได้คำนวณได้เหมือนกันโอเคไม่ c r ร s h ได้เนาะโอเคสำหรับข้อเมื่อสักครู่ทำไม U เป็น0ย์เพราะอย่าลืมพลังงานไม่ขึ้นกับเส้นทางเพราะฉะนั้นอาจารย์มีวัตถุหนึ่งชิ้น วนกลับมาที่เดิมพลังงานเท่าเดิมเพราะฉะนั้นในเคสนี้อาจารย์มีกระบวนการที่เป็นกระบวนการครบรอบอาจารย์กลับมาที่เอเหมือนเหมือนเดิมเมื่อไหร่ปุ๊บพลังงานภายในอาจารย์เท่าเดิมโอเคนะเพราะฉะนั้น u ูไม่ได้เป็นศูนย์นะเดลต้ายูเป็นศูนย์พวกเราทุกคนต้องอย่าลืมเดลต้าเนาะคีคือเดลต้าไม่ใช่ตัวยูยูเป็นศูนย์ไม่ได้นะ <laughs> ไม่ได้ไม่อนุญ,ญาตในเอกภพนี้โอเคมา นั้นอันนี้ W ได้คำนวณจากอุณหภูมิได้เดลต้ายอันนี้สบายที่สุดเพราะว่าเดลต้ายจาก A ไป B เรารู้สูตรอยู่แล้วว่ามันเป็น3ามส่วนสองเเดลต้าทเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น3ามส่วนสอง T ที่ B ลบ T ที่โอหู้ยสบายทุกคนเริ่มเห็นภาพแล้วเนาะ เพราะฉะนั้น Q เท่ากับเท่าไหร่อาจารย์ก็ใช้กฎข้อที่1นึ่งของเทอร์โมเดนามิกส์ Q เท่ากับเดลต้ U บวก W ทันไหมอาจารย์เอา W ไปปะติดกับเดลต้า U อีกอีกข้างหนึ่งสม,รรมการเนาะเพื่อจะได้รู้ว่า Q เป็นเท่าไหร่เดลต้ U อาจารย์ก็เอามาใช้เลย3าส่วนส n R T B ลบ T A W อาจารย์เอามาทั้งก้อนนี้เลยบวก n R T B ลบ T A เนาะอาจารย์สามารถรวบค่าคงที่ที่เหมือนกันได้ก็เลยเหลือเป็น5ส่วน2 nRTb ลบ Ta ว้าใครๆก็รู้ว่าต้องเป็น5ส่วน2เพราะอะไรก็มันตรงกับกรณีของ Isobaric Process Q mm hmm. เท่ากับ ncp delta T อยู่แล้ว <laughs> ถูกปะ แล้วเราก็รู้ว่า C P ตัวนี้ก็ต้องเป็น5ส่วน2 R อยู่แล้วรู้มาแล้วแต่เพียงแต่น,นี้อาจารย์อยากจะให้ทำให้ดูว่าเราถึงเราไม่รู้สูตร Q เท่ากับ N C P เดลต้า T หรือไม่อยากจะใช้ก็ตามแต่เนี่ยเราคำนวณทื่อๆอย่างเงี้ยไปหางานก่อนว่าเท่าไหร่ไปหาเดลต้า U ก่อนว่าเท่าไหร่เอาสองอันนี้มาบวกกันก็ต้องได้ Q มีอยู่สามตัวเนานานงี้ยเรานั่งทำเงี้ยทำนี้ทุกข้อบอกเลยทำแบบนี้ทุกข้อ เพราะมันมีแค่สามตัวเนี้ถ้าเรารู้วิธีการคำนวณสามตัวนี้กดข้อที่หนึ่งก็อยู่ในกำมือเราแล้วครับท่านผู้ชมโอเคนะอเดี๋ยวอาจารย์ทำบีซีให้ดูอีกอันหนึ่งนะจะได้จะได้ครบแต่อาจจะอาจจะไม่ได้ทาข้อนี้ทั้งข้อแต่ทุกคนเริ่มเห็นแววแล้วว่ามันจะไปยังไงต่อ B ไปซง่ายสุดเลยคือดับเบิลยูเป็นศูนย์เขียนเลยแล้วกันบีไปซีดับเบิลยูไม่มีโอเเนาะและตัวที่เราคำนวณได้ทันทีก็คือเดลต้ายูเดลต้ายู จาก B ไป C ก็3ามส่วนสองเอ็นลบ tb นไง่ายนะคือ U ก็ง่าย W ก็ง่าย W คือพื้นที่ใต้กราฟ U คือ3ามส่วนสองเอ็นะั้น Delta U ก็3ามส่วนสอง d อ l t a t ้สบายได้ตรงนี้เท่าไหร่จากกฎข้อที่1ของเตอร์โมเดนามิกส์พ้องเท่ากับ Q ด้วยเส้นขาด <c oughs> และแน่นอนทุกคนก็ยังจําได้ว่ามันก็คือ n c v เดลต้าทีนีอาจารย์มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะอันนี้คือกระบวนการที่ปริมาตรคงที่ไม่งงนะคือมันอาจจะฟังแล้วเหมือนอาจารย์พูดวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยแต่มันนี่คือเทอร์โมเดนามิกส์และนี่คือความน่ารําคาญของมันคือมันมีเทอรม์มซุ่เทอรม์มีเยอะทําให้เราต้องเหมือนกับต้องไอ้นี่ก็ไปเหมือนเดี๋ยวเห็นไหมเหมือนกับอันนั้นเลยอันนั้นก็กลับมาเหมือนอันนี้เลยเพราะว่ามันคิดยังไงก็ได้นะขอให้มันอยู่ใน ใน3ตัวนี้แล้วครมีกฎของกา๊าซไหมอันนึงมีอันนู้นอันหนึงนหนนนหน่งดึงไปดึงมาแต่มันก็วนกันอยู่ในในการคำนวณพวกนี้และนะครับอันนั้นขอน้อนี้อยากให้ทุกคนไปลองเนาะลอง complete ให้เรียบร้อยนะครับดูซิว่าเราสามารถประยุกต์ใช้สมการต่างๆแล้วกดข้อที่หนึ่งได้ไหมเพื่อจะ f i l ไอ้เจ้า table ตัวนี้ให้เต็มเนานะเอาล่ะ very good หวังว่าพอได้ไอเดียพอได้ไอเดียนะอาจจะเราอย่างที่บอกเดี๋ยว เราอยากจะให้ทําเป็นแบบฝึกหัดซึ่ง <c oughs> อาจารย์ก็พยายามมากนะตอนนี้คือไปจันสอนหลายตัวแล้วจะเตรียมไม่ค่อยทันจริงอ๋อแต่ตอนนี้มันมันหมดชั่วโมงสอนแล้วอันถัดไปเดี๋ยวอาจารย์ต้องเตรียมแบบฝึกหัดให้เราให้ได้เนาะคือแบบฝึกหัดที่ผ่านมามันยังไม่ทันเนื้อหาเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ทันพยายามมากพยายามมากแถวยังมีเฉลยอ,อีกโอ้ตายโอเคสู้มาข้อนี้นะอันนี้เก็บไปทํานะครับก็คือเอาทั้งสองอันมาคอมโบกันอันนี้เราเทรเราฝึก กระบวนการหาพื้นที่ได้กราฟเพื่อจะบอกว่ามันงานเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็พยายามจะฝึกเรื่องของ iso baric iso volumetric นะแล้วเอาอันนี้มาลองดูใช่ว่ม combo รวมกันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็น good exercise เหมือนกันนะและแน่นอนเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจารย์เฉลยนะครับอย่างไงต้องเฉลยก่อนก่อนจะสอบนี่แหละ <c oughs> เฉลยหลังสอบคงไม่มีประโยชน์โอเคงั้นเราเบรกกันก่อนโอเคเนาะและเดี๋ยวหลังจะกลับมาสวัสครับอาจารย์ขอบคุณครับ คือจากจะสู้ไอพวกเราเนี่ยแหละพอดูพวกเราก็กังวลเหมือนกันว่าแบบฝึกหัดมันไม่ค่อยสะใจเลยครับอะไรเงี้ยเนาะก็พยายามอยู่โอเคงั้นเราเบรก่อนครับสิบนาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาเราจะเอาทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยแหละมาประกอบกันเป็นกลนจากความร้อนเฮ้ยอาจารย์พึ่งเอกใจว่าอาจารย์ไม่ได้กดอัดเมื่อกี้โอเคโอเคเดี๋ยวขอขอได้สรุปแล้วกันเนาะแล้วเราเริ่มอัดที่ตรงที่อาจารย์สรุปเลยกันเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลนจากความร้อนก็คือเครื่องมือเนาะที่เราจะอาศัย การที่ความร้อนมันถ่ายเทจากที่ร้อนกว่าไปที่เย็นกว่าเสมอแต่เราอยากจะดึงพลังงานบางส่วนในระหว่างบางส่วนบางส่วนมาเอามาทําให้เกิดประโยชน์ตัวนั้นเราเรียกว่า W งานที่เกิดประโยชน์แล้วงานนี้จากหลักการอนุรักษ์พลังงานคํานวณง่ายๆก็คือเอาสิ่งที่เราดูดดูดมาจากแหล่งความร้อนที่ร้อนมากๆลบกับสิ่งที่เราต้องโยนทิ้งไปกับแหล่งความร้อนที่เย็นกว่าผลต่างก็คือ W เราก็ได้สรรมการนี้มาอ่าแต่ด้วยความที่ เราไม่อยากจะวอรี่เรื่องไหลเข้าเป็นบวกไหลออกเป็นลบอาจารย์ก็แค่เอาปริมาณก็พอใส่อบสัลดมันมาเลยโอเคไหมครับได้เนาะโอเคแล้วคราวนี้เราก็อธิบายความมีประสิทธิภาพของไอ้เจ้าคนจากความร้อนนี้ผ่าน Efficiency E ก็แค่เอาสิ่งที่ได้เราอยากได้อะไรอยากได้ัดมันยูสิ่งที่ให้เราต้องให้อะไรต้องให้ Q HOT ความร้อนที่เราดึงออกมาจากแหล่งความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงนั่นแหละเรียบร้อย แล้วเราสามารถเปลี่ยนรูปสมการได้นิดหน่อยเป็นามคราวนี้จาก PV diagram เรารู้เมื่อสักครูน่นี้จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่จา์มีกระบวนการที่ครบลูบพื้นที่ที่โดนล้อมรอบนะจะบอกงานที่กา๊าซหรือระบบนั้นทำพอดีแล้วเรารู้จากตัวอย่างนี้ด้วยว่าถ้าไอ้เจ้าลูปเนี้ยมันวน clockwise คือวนตามเข็มนาฬิกางานเป็นบวกนี่แสดงว่าต่อไปนี้ถ้าจา์มี PV diagram และจานมี เกินเครื่องยนต์นกลไกอันนึงเนี่ยสามารถปฏิบัติงานภายใต้ลูมนี้พื้นที่ที่ล้อมรอบนั่นแหละจะบอกปริมาณงานที่ได้นะมันลิงก์กันอย่างเชื่อมกันฟังดูดีเนาะงั้นไม่ยากเรื่องฮีตเอนจินจริงๆแล้วมันก็แค่เพิ่มเติมมาจากสิ่งที่เราเรียนรู้เมื่อสักครู่อีกนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นมาปรากฏว่ามันมีเครื่องยนต์ที่ทำงานย้อนกลับก็ได้เมื่อสักครู่ความร้อนไหลาจากที่ร้อนกว่ามาเย็นกว่าโดยอัตโนมัติ แต่ในความเป็นจริงมันก็จะสามารถทําในทิศสวนทางก็ได้คือถ้าอาจารย์อยากจะดึงความร้อนจากที่ที่เย็นกว่าไปดั้มที่ที่ร้อนกว่าอันเนี้ไม่ปกติคําว่าไม่ป,ปกติคืออาจารย์ต้องใส่งานเข้าไปด้วยเห็นยังนั้นสังเกตว่าทิศของลูกศรมันจะกลับทิศกันก็คืออาจารย์ต้องให้งานไปกับไอ้เจ้าตัวเครื่องยนต์นี้เพื่อที่จะดึงความร้อนจากที่เย็นกว่าสวนกลับไปที่ที่ร้อนกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเลยทําหน้าที่เหมือน ถ้าเป็นน้ำเนาะน้ําไหลจากที่สูงมาที่ต่ําแต่น้ํามันไม่ได้สามารถวิ่งจากต่ําไปสูงได้โดยตัวมันเองเราก็เลยต้องใช้ปั๊มน้ําความร้อนก็เหมือนกันในเมื่อความร้อนอยากจะไหลจากที่เย็นกว่าไปที่ร้อนกว่ามันไม่ปกติอาจารย์ก็เลยต้องใช้ปั๊มความร้อนเราเรียกตัวนี้ว่าฮีทพัมโอเคนะแต่แน่นอนฮีตพัมจริง,รงๆแล้วที่มันใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คืออะไรก็คือตู้เย็นนั่นแหละโอเคนะเพราะนั้นตู้เย็นนี่แหละทําหน้าที่ เอาความร้อนจากที่ที่เย็นกว่าซึ่งก็คือในตู้เย็นหรือช่องฟรีซก็ได้เอามาดัาในท,ที่ที่ร้อนกว่าก็คือข้างหลังตู้เย็นอุณหภูมิห้องอยกตัวอย่างโอเคเนาะเพราะนั้นตู้เย็นก็คือทําหน้าที่เหมือนฮีทปั๊มนะไอเดียคือทําหน้าที่ส่วนทางกับคนจากความร้อนแต่อย่างไรก็ดีมันมีความซับซ้อนในการนิยามความสามารถของไอ้เจ้าเครื่องทาความเย็นอย่างเงี้ยหรือไอ้เจ้าตัวฮีทปั๊มเนี่ยว่ามันดีไม่ดีแค่ไหนแต่หัวข้อนี้อาจารย์ไม่ซีเรียสนะครับคิดว่าไม่ไม่อยากจะออกข้อสอบด้วยซ้ำแต่อยากจะแจ้งเพื่อทราบ เพราะถ้าอาจารย์ถามพวกเรางี้บอกเฮ้ยพวกเราตู้เย็นเนี้ยมันทํางานได้ดีไม่ดีแค่ไหนเนี้ยจงหาประสิทธิภาพของตู้เย็นใช้คํานี้เนาะประสิทธิภาพแต่เมื่อสักครู่เราบอกว่าประสิทธิภาพคือสิ่งที่ได้หารด้วยสิ่งที่ให้ถามว่าตู้เย็นเนี้ยเราจะเช็คยังไงว่ามันดีไม่ดีอาจารย์บอกดูตรงนี้ครับอาจารย์คิวโคเยอะไหมคือ สามารถไปควักความร้อนจากในตู้เย็นออกมาดำข้างนอกได้ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นยังคงหลักการเดิมสิ่งที่ได้ที่อยากได้เนาะสิ่งที่เราอยากจะได้คือคิวโคเยอะไหมสิ่งที่ต้องให้ต้องให้คืออะไรนี่ต้องให้ตัวนี้หละต้องพรอไวตยูให้เสียบปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่รู้ต้องให้งานเข้าไปเพราะฉะนั้นตู้เย็นดีไม่ดีก็ดูที่สัดส่วนระหว่างคิวโคหารด้วย w ยูนี่แหละประมาณโอเคไหมครับพอได้เดียวเนาะ แต่ด้วยความที่เราก็อยากจะเขาเรียกว่าสงวนคําว่า e f f i c i e n c y เอาไว้สําหรับอะไรก็ตามที่มีตัวเลขระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งเขาก็เลยเปลี่ยนจาก efficiency เป็น Coefficient of performance นะเพราะตัวเลขนี้มันสามารถเกินหนึ่งได้นะสัดส่วนนี้มันไม่จําเป็นต้องอยู่ระหว่างศูนยะ์ถึงหนึ่งะแต่คอนเซปต์มันก็คือ e f f i c i e น c y นั่นแหละโอเคนะครับพอได้เนาะพอได้เนาะอันนี้แต่อันนี้ทุกคนไม่ต้องกังวล้เรื่อง COP มากนะคือหมายว่าอันนี้เป็นนิยามแล้วกันนะครับอาจารย์คิดว่าไม่ได้อยากจะโฟกัสตรงนี้มา ครานี้ในเราประเทศเมืองร้อนนะเราใช้ตู้เย็นนะเราคงไม่ใช้ฮีเตอร์แต่ถ้าในเมืองหนาวหิมะตกแล้วเขาอยากจะทําให้บ้านเขาอุ่นอย่างเงี้ยเป็นต้นสิ่งที่เขาแคร์ก็คือเขาอยากได้ตรงคิวฮอตเพราะเขาอยากให้บ้านเขาอุ่นเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมสิ่งที่ได้หารด้วยสิ่งที่ให้เราอยากได้ตอนนี้อยากได้ความร้อนในบ้านเยอะๆอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยมี Coefficient o f performance สําำหรับกรณีที่เป็นฮีเตอร์ด้วยเหมือนกันนั้นก็เราจะได้เป็น Heating Mode สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเอาสัดส่วนของคิวฮอตมาหารดับเบิลยูแทนนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ฟังะนะนอว่ามันก็มีทั้งเครื่องทําความเย็นแล้วก็มีเครื่องทําความร้อนด้วยนะถ้าอยากจะได้นะครับก็เป็นฮีเตอร์ไปด้วยแต่ฮีเตอร์บ้านเราไม่ค่อยได้ใช้นะถ้าอยากให้มันร้อนๆก็เผาเผาไม้เอาเนาะ <laughs> นะเป็นแบบนะมีเตาผิงไปเลยนะเผาไปเลยกันใช้พลังงานอื่นไปเลยโอเคนั้น เอฟฟิเชนซีทุกคนโอเคเนาะแล้วเราโฟกัสที่เอฟฟิเชนซีนะเอฟฟิเชนซีเราโฟกัสที่เอฟฟิเชนซีเพราะฉะนั้นไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้แต่จะพูดมากก็ไม่ไหวเพราะเวลาเราไม่พอแต่ทุกคนรู้คอมมอนเซนต์อันที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้ที่อาจารย์จะเอาพลังงานทั้งหมดไปเปลี่ยนไปเป็นงานร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้มันเหมือนกับทุกคนพอที่จะ รู้อ่ะคือมันไม่ได้อ่ะที่เราไม่สามารถไปขโมยพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ร้อยเปอร์ซ็นเนี่ยทำไม่ได้หรือไอ้นี่ทุกคนก็รู้เห็นด้วยว่ามันไม่มีทางที่โดยตัวมันเองความร้อนจะไหลจากที่เย็นกว่าไปที่ร้อนกว่าลูกศรวิ่งขึ้นเนี่ยไม่ได้สองอันเนี้ยไม่ได้ทั้งคู่ปรากฏว่าสองอันนี้ยเป็นรากฐานของกฎข้อที่สองของเทอร์โมเดนามิกส์แต่ด้วยความที่วันเนี้ยคือเราไม่สามารถไปพูดถึงกฎข้อที่สองได้มากนะเพราะว่า เวลาเราไม่ไม,ไม่ไม่พอนะมันมันมันเป็นเรื่องใหญ่อีกหนึ่งเรื่องเลยอาจารย์ก็เลยสังเกตตรงหัวข้อของเรื่องนี้อาจารย์เลยใช้คําว่ากระบวนการทางเทอร์โมเดนามิกส์กับพลจากความร้อนนะอาจารย์ไม่อยากจะจั่วหัวว่าเป็นกฎข้อที่สองของเทอร์โมเดนามิกส์แต่อย่างไรก็ดีเราพูดถึงมันในลักษณะที่ว่าเออไอสองอันนี้เป็นไปไม่ได้แต่ไอความเป็นไปไม่ได้นี่แหละมันเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยธรรมชาติเนี่ย เหมือนมันมีทิศทางเขาว่ามีทิศทางคือยังไงเรารู้ว่าความร้อนต้องไหลาจากร้อนไปเย็นไม่เคยวิ่งสวนกลับโอเคเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนว่ากฎข้อที่2เนี่ยมาเสริมกฎข้อแรกตรงที่ว่ากฎข้อแรกเนี่ยมันเป็นแค่กฎการอนุรักษ์พลังงานเริ่มเท่าไหร่ลงท้ายเท่าเดิมแต่มันไม่ได้บอกว่ามันต้องเริ่มจากนี่ไปโน่นหรือโน่นมานี่วิ่งไปหน้าวิ่งหอยหลังมันเป็นไปตามกฎข้อที่หนึ่งได้เสมอ แต่กฎข้อที่สองจะเป็นตัวบังคับว่ามันจะมีแค่บางทิศทางเท่านั้นที่มันควรจะเป็นและนี่ก็คือที่มาที่ไปของความปวดหัวในหนังเรื่องเทนเน็ตนั่นเองเพราะในหนังนั้นมันพยายามจะสวนทางพยายามจะหาอะไรก็ตามที่มันมันไม่ควรจะเป็นอะวิ่งย,ย้อนกลับเนี่ยเพราะนั้นมันพยายามจะยุ่งกับคําว่าเดี๋ยวเราจะตบท้ายเอนโทรปีเก็บใจไว้ก่อนเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับเอนโทรปีเนาะทิศทางและ สิ่งที่เรากำลังจะไปก็คือเครื่องกลจากความร้อนที่ดีที่สุดในเอกภพพวกเราคิดว่าอาจารย์จะสามารถสร้างกลจากความร้อนที่ดีที่สุดในเอกภพเนี่ยโดยอาศัยกลไกไหนนี่คือคําถามคําตอบต้องอยู่ที่อันนี้ก่อนปรากฏว่าเราต้องมาคุยอันนี้พวกเราทุกคนนั่งพักเอาหลังพิงพนักวาปากกาฟังไปก่อนได้เลยตรงนี้ยังไม่มีอะไรเลย reversibility ปรากฏว่ากระบวนการเนี่ย ที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นในเคมีในฟิสิกส์ในอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราสามารถจําแนกถึงความสามารถในการรีเวิร์สกระบวนการเนี่ยได้เป็น2แบบอันนึงคือรีเวิร์สได้กับอีกอันนึงรีเวิร์สไม่ได้แต่ในฟิสิกส์เนี่ยเราก็ต้องกลั่นมันลงไปจนถึงระดับย่อยนะลองดูสถานการณ์ทางซ้ายก่อนสังเกตอาจารย์เอาสถานการณ์คล้ายๆเดิมที่เราเคยคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์มีกา๊าซอยู่ในภาชนะคอนซีลเรียบร้อยเลยไม่มีความร้อนไหลเข้าไหลออก Q เป็นศูนย์เคสนี้ปึก no problem แล้วปรกากฏก๊าซตอนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่บริเวณครึ่งล่างของภาชนะถูกกักไว้ด้วยเมมเบรนบางๆแล้วปรกากฏเมมเบรนนี้ขาดปึง๋งก๊าซก็เลยฟู่ไปเต็มภาชนะเบิ้ลเป็นวอลยุยมอาจจะเป็นสองเท่ากระบวนการเนี้ยใครๆก็รู้ว่าผันกลับไม่ได้คำว่าผันกลับไม่ได้เพราะอะไรคงไม่มีหรอกวันดีคืนนี้ที่ก๊าซจะรวมใจกันแล้วแบบเอ้ยพวกเรามาปาร์ตี้กันที่ครึ่งล่างของภาชนะดีกว่าอะไรเงี้ยไม่มีบางคนก็เถียงออาจารย์มันคงมีอ่ะ มันมีความน่าจะเป็นที่ไอ้เจ้าอนุภาคทั้งหลายเนี่ยบังเอิญนะไอ้เจ้าโวคาโดนัมเบอร์สิบยกกำลังยี่สามตัวบังเอิญวิ่งไปวิ่งมาแล้วมาเจอที่อยู่แค่ครึ่งล่างของภาชนะนี้เท่านั้นถ้าเถียงอย่างนี้ก็ไม่ผิดเป็นไปได้ใช่มีความเป็นไปได้แต่ถ้าพวกเราทุกคนไปคำนวณหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าก๊าซบังเอิญมาอยู่ที่ครึ่งล่างมันจะใช้เวลาหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคำนวณเป็นเวลาแล้วเนี่ยมันอาจจะมากกว่า เวลาของเอกภพอ่ะคือมันก็เลยเกิดคือก็เกิดคาพูดที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเ,เอา,อางั้นแล้วกันแต่เอาว่าในภาพรวมทุกคนเห็นด้วยตรงกันว่ากระบวนการนี้ผันกลับไม่ไหวละถึงมันบังเอิญก็แป๊บเดียวแต่มันไม่สามารถจะกลับมาเป็นสภาพเดิมได้แต่ในทางกับการที่เราเรียนมาวิชาเติโมโมเดิร์นิกเราบอกว่าเวลาเราทําอะไรก็ตามในกราฟ PV ไดแกรมเนี่ยจริงๆและโดยหลักการเราต้องทําช้าๆคาว่าทําช้าๆคือสมมตินึกภาพมีกา๊าซอยู่แล้วก๊าซเนี่ยที่เราคุยกันว่าอะก๊าซ p a n d ก๊าซขยายตัวเนี่ย การหดตัวเงี้ยความจริงคือเขาว่าความจริงแบบว่าในทางปฏิบัติมันทําไม่ได้หรอกที่จะทําแบบให้มันทุกอย่างมันอยู่ในสภาวะสมดุลนั้นในจินตนาการเขาก็เลยให้จินตนาการคล้ายๆอย่างนี้ว่าสมมุติอาจารย์มีลูกสูบอยู่นี้เนาะและอาจารย์ค่อยๆเอาทรายมาโรยทีละนิดพอมันมีน้ําหนักมากขึ้นก๊าซก็จะหดตัวนิดหน่อยช้าๆแล้วพออาจารย์เปลี่ยนใจอาจารย์ก็โอเคอาจารย์เอาเม็ดทรายออกทีลเม็ดทีลเม็ดทีลเม็ดเดี๋ยวก๊าซก็ขยายตัวกลับมาได้ช้าๆอย่างเงี้ย ต้องใช้ขาว่ายังถือว่า reversible แต่ถามว่าในทางปฏิบัติจริงมัน reversible ไหมเอาว่าในโลกของเราจริงอไม่ได้หรอเพราะฉะนั้นวิชาเติมโมเดนามิคที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยจะว่าไปแล้วก็ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> คือมันโหมันจุกจิกมากอะ่ะไอโลกของเราเนี่ยมันจริงๆรรายละเอียดมันเยอะจนถึงขนาดที่ว่าไอสิ่งที่เราเรียกว่า reversible เนี่ยไม่มี ทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงในโลกเราเนี่ยนะที่ไม่ใช่ในทฤษฎีเราเรียนในฟิสิกส์เนี่ยต้องถือว่ามัน irreversible เพราะเราเกิดมาก็แก่ลงเรื่อยๆอไ,มไม่สามารถให้มันเด็กไปกว่านี้ได้เงี้ยมันไม่ได้มันไปทางเดียวมันไปทางเดียวเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างน้ําซื้อมากาแฟร้อนๆวางบนโต๊ะสักพักหนึ่งมันก็ต้องเย็นลงเป็นอุณหภูมิห้องกาแฟอยู่ดีจะร้อนเองโดยไปดูดพลังงานจากอุณหภูมิห้องมาให้ตัวมันเองร้อนก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกระบวนการส่วนใหญ่เนาะใช่ไหมจิงทำมาทุกกระบวนการเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเป็น irreversible process แล้วไงบอกแล้วทำไมอาาต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางด้านความร้อนเนี่ยมันมีคําว่าความร้อนเกิดขึ้นและตัวความร้อนนี่แหละเป็นตัวสําคัญว่านี่คีย์เนาะเนี่ยคีย์ของเราคือความร้อนทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่รู้จะระบายยังไงเลยระบายจนพรุนไปนหนดแล้วเนี่ยมันคือคิวฮอตคิวโค่ H o. อะตัวความร้อนนี่แหละ จะเป็นตัวตัดสินว่าประสิทธิภาพของกลไกความกลไกความร้อนมันจะดีหรือไม่มันก็อยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พยายามจะพูดก็คือลองมาดูสถานการณ์ง่ายๆน้ำแข็งนี่เนาะอยู่ในกล่องอุณหภูมิเจ็ดสิบละลายกลายเป็นน้ำกล่องก็มีอุณหภูมิลดลงนิดนึงจากเจ็ดสิบเหลือสี่สิบน้ำก็อุณหภูมิอุ่นขึ้นจากศูนย์แล้วกลายเป็นละลายละลายเสร็จกลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิสี่สิบความร้อนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ หลังจากที่เอามาใช้ในการละลายน้ำแข็งและเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้น,นก็คือไปเลย <laughs> มันไม่รู้จะทําไงแล้วอ่ะทันทีที่เราเจอน้ําที่40กล่องที่40อาจารย์ไม่สามารถเอาความร้อนที่ใช้ในกระบวนการนี้เอามาทำอย่างอื่นได้แล้วบายบายแต่ถ้าในสถานการณ์ข้างล่างทุกคนลองดูสถานการณ์ข้างล่างถ้าปรากฏว่าน้ําแข็งสูตองสาเอาแบบไมโครสโคปิกนะระดับจุลภาคเลยนาะ ละลายกลายเป็นน้ำยังที่ศูนย์อยู่เรารู้ว่ากระบวนการนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนพลังงานเออเขาเรียกการเปลี่ยนสถานะแน่ๆต้องมีพลังงานเกี่ยวข้องแต่ทุกคนก็ยังมองว่าในระดับจุลภาคจะว่าไปมันเป็นแค่ arrangement เนาะการเปลี่ยนรูปร่างของไอ้เจ้าตัวโครงสร้างของน้ําว่ามันอาจจะบางจุดอาจจะแข็งแข็งก็กลายเป็นเหลวเหลวเป็นแข็งเรียกได้ว่าความร้อนที่อยู่ในกระบวนการเนี้ยซึ่งอุณหภูมิมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปเนี่ย ยังถือว่ายังไม่ได้เสียไปเลยร้อยเปอร์เซนต์ผู้นี้เข้าใจความหมายไหมคือมันเหมือนมันยังป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ในระบบนี่แหละยังไม่ได้ถูกเอาไปใช้ในลักษณะที่ว่ามันไปแล้วมันผันกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เกิดว่าถ้าอุณหภูมิไม่ต่างกันมากซึ่งจริงมันคืออุณหภูมิคงที่เลยเนี่ยเพอร์เฟกเลยเนี่ยความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเหล่านี้ยังถือว่าไม่เสียไปไหนอาจารย์ใช้ภาษาคําพูดกันเองเนาะคือมันยังกลับมาใช้งานได้คือไม่เสียเนี่ยข้อดีก็คือแสดงว่า มันยังมีโอกาสที่จะเอาไปทําให้เกิดประโยชน์ได้และนี่คือคีย์สําคัญคืออุณหภูมิต่างกันมากไหมถ้าอุณหภูมิต่างกันมากความร้อนที่เกิดภายใต้อุณหภูมินั้นเนะ่ย not good แย่แน่ใช้แล้วหายไปอันนี้หมดประโยชน์แต่ถ้าอุณหภูมิไม่ต่างกันคือยังเป็นอุณหภูมิคงที่สิ่งที่เกิดก็คือความร้อนนั้นดูโอเคยังสามารถ reversible ได้คือหมายว่ายังไม่ได้เสียไปสัทีเดียวนั้นอาจารย์ก็เลยจะต้องอาศัย ข้อดีของทั้งสองอันนี้แหละก็คือถ้าอาจารย์อยากจะต้องยังไงอาจารย์ต้องถ่ายเทความร้อนอยู่แล้วคนจากความร้อนมันต้องถ่ายเทความร้อนแต่จากสิ่งที่อาจารย์สังเกตรตรงนี้ว่าอืมถ้าต้องถ่ายความร้อนถามว่าจะถ่ายตอนไหนดีถ้าอยากจะถ่ายเทพลังงานแล้วอ่ะควรจะต้องถ่ายเทตรงนี้ดีอุณหภูมิคงที่รีบถ่ายซะเพราะเมื่อไรดก็ตามที่อุณหภูมิต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ย ความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้เป็นความร้อนที่เสียเสียของอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าจะถ่ายเทความร้อนอย่าให้อุณหภูมิมันเกิดความแตกต่างแสดงว่าอาจารย์ต้องไปพึ่งพา iso thermal process เอาแล้วนะนะนะได้เดียรเนาะเพราะนั่นหมายความว่าในระหว่างที่อาจารย์ทำกระบวนการ iso thermal process รีบแลกความร้อนกันเลยอยากแลกแลกไปเลยรีบแลกรีบแลกเพราะเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์จะต้องเปลี่ยนอุณหภูมิยังไงอาจารย์ต้องเปลี่ยน เพราะกลจากความร้อนมันต้องวิ่งอยู่ที่สองอุณหภูมิคือหมายว่าอย่างน้อยต้องสองอุณหภูมิคือมีอุณหภูมิมากกับอุณหภูมิน้อยในช่วงนั้นถ้ามีการเปลี่ยนอุณหภูมิอาจารย์ต้องไปพึ่ง adiabatic process อาจารย์บล็อกเลยอย่าให้เกิดการถ่ายเทพลังงานผ่านความร้อนก็คือต้องบล็อกไม่ให้วเกิดในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนอุณหภูมิถ้าอาจารย์สามารถทําอย่างนี้ได้นี่แหละคือกลจากความร้อนที่ดีที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรดีกว่านี้ภาพก็เลยต้องเป็นภาพขวาทุกคนดูเนาะอาจารย์เริ่มที่เอยังไงก็อาจารย์ต้องดูดความร้อนเข้ามาก่อนเนาะถ่ายเทความร้อนเข้าจาก Ho reservoir ช่วงนั้นถ่ายเทนะอยากเปลี่ยนอยากมีการถ่ายเทความร้อนช่วยทำที่ที่อุณหภูมิคงที่ i อโซเตอร์มอลมาเลยจ้าช่วงนี้ดูดมาเลยดูด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 คิวฮอตคิวฮอตแต่ยังไงก็ตามอาจารย์ต้องกระโดดลงไปที่อุณหภูมิต่ากว่า เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเปลี่ยนอุณหภูมิแน่ๆช่วงเปลี่ยนอุณหภูมิอยา่าถ่ายเทความร้อนอาจารย์ต้องพึ่ง A-diabatic B, B มา C ทุกคนยังจำได้ A-diabatic curve จะชันกว่า Isothermal โอเคแล้วพอมาถึง C ปั๊บใจอาจารย์อาจารย์ต้องการให้กลากความร้อนวิ่งเป็นไซคลเนาะต้องวิ่งเป็นไซคลเพื่อที่จะได้สุดท้ายพื้นที่ที่ทอยู่ภายในอเจ้าวัตจักรนี้จะบอกว่าเป็นงานที่จันได้มาแสดงว่า อาจารย์อยู่ที่ c แล้วเนี่ยสุดท้ายอาจารย์ต้องวิ่งกลับไปหา a ให้ได้เพราะ r e c t i o ที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์ก็ต้องนี่ดัมความร้อนทิ้งนิดนึงเมื่อใดก็ตามที่มีความร้อนเกี่ยวข้องอาจารย์ต้องทําภายใต้ isothermal process อาจารย์ก็ต้องวิ่งอยู่ที่ isothermal แต่ตอนนี้ isothermal ดันเตี้ยกว่าเป็น isothermal เส้นที่เตี้ยลงพออาจารย์มาถึงจุด d ปุ๊บอาจารย์ต้องชูดกลับไปที่ a เพื่อให้มันเกิดเป็นวัฏจักรเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วอาจารย์ต้องเปลี่ยนจากเย็นกลับไปร้อนเมื่อใดก็ตามที่เปลี่ยนอุณหภูมิ พัานต้องทำแบบเอดเบดิกวิ่งกับอีกนี่แหละสองไอโซเทอร์มอลคอมโบกับสองเอเดเบดิกเราเรียกว่าคาโนเอนจินและนี่คืออุณหภูมิเออขอโทษนี่คือกลากความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดระหว่างสองอุณหภูมินะอุณหภูมิร้อนกับอุณหภูมิเย็นเนี่ยที่สามารถทำได้ในเอกภพนี้โทนี่สตาร์สู้ไม่ได้ ไปสู้ไม่ได้เขาไม่สามารถเอาชนะกฎเกณฑ์นี้ได้แต่นอสมาจากดาวไหนก็ไม่ต้องสนใจทําไม่ได้ใครก็ทําอะไรไม่ได้ดอรสเตรนท์ rain, อาจจะได้โอเคแต่ไม่เป็นไรช่างมันโอเคสีต่อก็คือ <laughs> นี่คือคาโนเอนจินกลจากความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโอเคนะ้อแงบบนั้นอาจารย์ซูมอีกทีนี่คือปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน <laughs> ปรากฏการณ์นี่คือกระบวนการทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในคาโนเอนจินสองไอโซเทอร์อล สองเอไดเบ c ิแต่อาจารย์รู้ว่าไอโซเตอร์มอลเนี่ยเรารู้พฤติกรรมของมันอยู่แล้วว่าเรารู้ว่าพื้นที่ใต้กราฟคืออะไรความร้อนคืออะไรเอไดเบดิคเรารู้อยู่แล้วว่า P ี to ท h e g a m ก a ต้องคงที่เสมออาจารย์สามารถเขียนสี่สมการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจุด A จุด b จุด c จุดดีได้ได้มาสี่สมการอาจารย์แก้สมการบุ้งบิงบังบงเลยซึ่งใครจะมานั่งแก้คำตอบมันง่ายมากปรากฏว่าผลลัพธ์สุดท้ายเฮ้ยอันนี้ได้เลย คาร์โนเอนจิจะมีคุณสมบัติพิเศษคือสัดส่วนระหว่างความร้อน q ิวโคกับ q h วฮจะเท่ากับสัดส่วนของอุณหภูมิพอดิเปะเจ๋งมะล่ะนี่คือความง่ายของมันเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปที่สมการที่อธิบาย Efficiency เนะสูตรที่เอาไว้คำนวณ Efficiency เราจัดรูปให้อยู่ในรูป1นึ่งลบคิวโคส่วนคิวฮไว้แล้วแต่ตอนนี้คิวโคส่วนคิ กลายไปเป็น T ีโคส่วน T ฮอตได้สำหรับกลนจากความร้อนคาโนโก็คือกลนจากที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้เจ๋งมะล่าทุกคนงงเจ๋งยังไง,งอาจารย์อาจารย์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะเจ๋งยังไงมันเจ๋งอย่างนี้นั่นก็คือมันสามารถบอกได้ว่านี่คือเปอร์ลิมิตลิมิตบนแล้วในการที่อาจารย์จะสร้างกลนจากความร้อนหนึ่งเครื่องขึ้นมา แล้วนี่คือประสิทธิภาพสูงสุดที่มันจะเป็นไปได้นั้นในความเป็นจริงไม่มีทางจะดีไปกว่าน,นี้เพราะว่าความจริงก็ต้องมีทั้งแรงเสียดทานก๊สสี่ใช่ก็เป็นก๊สซไม่อยู่ดมคติเอ่ยมีนู่นนี่ความร้อนลีกไปไม่เป็นเอเดเบดิกจริงๆอุณหภูมิไม่อเยอะแยะคือมันจะมีกติกาอื่นๆที่ทําให้ไม่สามารถเป็นสองไอโซเทอร์มอลกับสองเอเดเบดิกแบบเพอร์เฟกอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นนี่คือลิมิตบนประสิทธิภาพสูงสุดที่มนุษยชาติสามารถสร้างได้เห็ okay, นเะ okay, นาะเห็นเนาะได้ไอเดียเนาะ ราะนั้นเพื่อให้เราทุกคนเห็นภาพมาสมมุติอาจารย์บอกว่าอาจารย์อุณหภูมิหอดาเนาี่ย37องศาเซลเซียสอุณหภูมิห้อง25เ,เย็นๆเ,เลยแล้วกัน23เลขจะได้ลงเ,เลข20ไปเลยแล้วกันนี่จะได้ลงตัวนิดหนึ่งถามว่าแน่นอนตอนนี้ความร้อนไหลออกจากตัวาจานอยู่แล้วไปที่ห้องตลอดเวลาไหลออกแน่นอนโดยธรรมชาติทุกคนก็บอกอาจารย์ช่วยเอา USB มาหน่อยได้ไหม เอา USB มาเสียอาจารย์แล้วเอาไปชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ไหมไหนๆความร้อนมันก็ไหลละ USB ก็คือหมายความว่ามีนจินตัวหนึ่งแล้วมี USB port นะเนาะนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์บอกว่าเอาว่าสมมติว่านจินที่มาเนี่ยเป็นคาร์โนเอนจินเลยดี D ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อาจารย์ก็คำนวณหา e f f i c i e n c y ของคาร์โนใส่สับสคริปต์ตัว c เพื่อเป็นการย้ำว่าน,นี่คือคาร์โนเอนจินดีที่สุดแล้วมันเท่ากับหนึ่งลบ t cold ส่วน t hot นี่ตรงโอเคไหมเนี่ยมาตรงๆจากอันนี้เลยเนาะ ทีโคขออาจารย์อย่าลืมอุณหภูมิในเรื่องนี้เราใช้หน่วยเคลวินเนาะเป็นแอบส์ลูดทีโคขออาจารย์คยี่สิองศาก็เป็น273ร้ยบาวกยี่สิทำให้เป็นหน่วย Kelvin เคลวินปะทีฮอตก็คืออุณหภูมิร่างกายอาจารย์ก็273ดบวกด้วย37มสิบเจเคลวินเพราะฉะนั้นมันได้ประมาณ1นึ่งลบสองส่วนสา0อะโดยประมาณประมาณนี้งนั้นถ้าทุกคนลองกดเลขดูจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพมัน ไม่ถึงสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยกระตุยหลุยมากเลยเพราะฉะนั้นทุกคนลองกดหน่อยได้เท่าไหร่ครับช่วยอาจารย์นิดนึงมาได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ดีพึ่ง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 บางคนยังยังนั่งฟังอาจารย์อยู่ใช่ไหมโอเคมีใครกดเลขอาจารย์ไหมหนึ่งลบประมาณนี้มันได้ตัวเลขเท่าไหร่จ้ะตึงหนึ่งหึงหึงโอ้ได้ขอบคุณมากมีคนกดให้อาจารย์เชื่อเลยแล้วกันนะเอะศูนย์จุดห้าห้า เพราะนั้นเน็ตออกมาแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อาจารย์คูณร้อยเข้าไปก็คือประมาณห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตนี่คือถ้าอาจารย์มีกลจากความร้อนที่รัน perfectly เลยนะประสิทธิภาพห้าเปอร์เซ็นตแน่นอนในชีวิตจริงมีทั้งความฝืดนู่นนี่นอนนู่นน้ำมา,มาเหลือ,อให้สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทำอะไรไม่ได้อะใส่ไปร้อยได้มันหนึ่งมันใช้งานไม่ได้อย่าว่าแต่ว่าจะใช้ทำยังไงด้วยนะอันนี้เราพูดถึงว่าถ้าทำได้นะในความจริงมันทำไม่ได้ และนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ถ้าใช้หลักการนี้เป็นเหมือนกับเป็นเกณฑ์ในการวัดว่า upper l i m ล t คืออะไรเนี่ยจะเห็นได้ว่า efficiency เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเลยคือร้อยเปอร์เซ็นก็ต่อเมื่อมีสองช้อยให้ทีโคเป็นศูนย์อ่าถ้าเกิดไอตรงที่เป็นทีโคอุณหภูมิของ Co Re reservoir เนี่ยอุณหภูมิเป็นศูนย์องศาสมบูรณ์อันนั้นเนะี่ะประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นตซึ่งเราบอกแล้วว่าศูนย์องศาสมบูรณ์มันไม่มีมันก็เลยเป็นคําตอบที่ว่า ไม่มีคนจากความร้อนไหนสามารถที่จะดึงความร้อนมาแล้วเปลี่ยนให้เป็นเวิร์ดร้อเปอร์เซ็นนี่เข้าใจใความหมายยังทําไม่ได้อย่างน้อยๆมันต้องดัมอะไรทิ้งอะ่ะมันต้องมีการเทอะไรบันอย่างออกไปอีกออปชั่นหนึ่งก็คือบอาจารย์ให้นี่เป็นอินฟินิตี้ไปเลยถูกไหม <c oughs> ก็ให้ทีฮอตแบบซุปเปอร์ฮอตก็โอเคนะเป็นไปไม่ได้แล้วในซุปเปอร์ฮอตแต่ว่าทุกคนได้ไอเดียว,ว่านี่คือสาเหตุที่ทําไม กลจากในเครื่องเครื่องเครื่องยนต์เนี่ยรถยนต์เนี่ยทำไมต้องจุดระเบิดน้ํามันให้อุณหภูมิมันสูงสูงเพราะอย่างน้อยๆ้อย,อยเราเข้าใจแล้วว่าทีฮอตยิ่งใหญ่ๆ่อ่ะยิ่งเยอะเท่าไหร่ประสิทธิภาพเครื่องยนต์มันก็จะมีอัปเปอร์ลิมิตที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะเราก็เลยต้องจุดระเบิดน้ํามันให้มันบุ้มขึ้นมาสัก4,000เควินใน5,000เควินอะไรเงี้ยแล้วเราก็หวังว่าเราจะไปขโมยความร้อนออกมาส่วนหนึ่งเอามาหมุนร้อย,ยรถยนต์แต่ถามว่า เสียทิ้งเยอะไหมเยอะดิเพราะกระโปรงหน้ารถเป็นไงร้อนจีเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินเอนจินอะไรอาจาว่าอยู่แถวๆประมาณสักสามสิบไปไปลายสี่สิเปอร์เซ็นตนี่ก็ถือว่าดีมากละนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าทุกๆครั้งที่เราจุดระเบิดบุมเอามาหมุนร้อนเนี่ยเราโยนทิ้งไปเกินครึ่งอะ่ะเป็นความร้อนกระโปรงหน้ารถยนต์ร้อนหึงเลยถ้าเป็นรถยนต์ขับเลื่อนข้างหน้านะโอเคเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ไฮบริดมันก็เลยพยายามจะ ครค้าว่าก็ปรับนิรภนอมหน่อยก็คือพยายามจะเอาส่วนที่เสียบางส่วนเนาะเอามาใครค้าว่าเป็นพลังงานกลบางส่วนเอามาชาร์จแบตคืออะไรเงี้ยมันก็เพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเราโกอิเล็กทริกแน่นอนคือเราไปที่อิเล็กทริกไปเลยคือไม่ต้องมาจงจุดระบงจุดระเบิดอะใช้ไฟฟ้าไปเลยดีกว่าแล้วก็ใช้ปฏิยาเคมีในอาจจะใช้ริเทียมไอออนหรือจะใช้แบตเตอรี่ใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมานี่แหละแล้วก็เปลี่ยนไปเลยคือไม่ไปใช้ที่เป็นเทอร์โมเอนจินแล้วอาจารย์ว่าใน ในช่วงชีวิตพวกเราอะ่ะคิดว่าอาจารย์ว่าทศวรรษนีน้น่าจะได้เปลี่ยนแล้วนะคิดว่าคิดว่าโกอิเล็กทริกเอาละแล้วก็มาถึงโค้งสุดท้ายน่าจะเห็นว่าช่วงท,ท้ายนี่อาจจะไม่มีคำนวณเยอะนะแต่อาจารย์แค่อยากจะเล่าให้ฟังว่าคำาคำถามอะไรเงี้ยก็อาจจะง่ายแล้วแหละเพราะว่ามันมีบทสรุปที่ง่ายมากอะคาโนเอนจินสองไอโซเทอร์มอลสองเอดเบริกมารวมกันปรากฏว่าผลลัพธ์ก็คือสัดส่วนระหว่างคิวโคกับคิวฮอตเท่ากับสัดส่วนของอ,อุณหภูม เพราะนั้นข้อดีก็คือไม่ยากคราวนี้แล้วเอนโทรปีมันยังไงอาจารย์ปรากฏว่าพอเรามาดูเรื่องของไอกระบวนการเนี่ยนะไอโซเทอร์มอลนิดหน่อยอาจารย์ว่ามันน่าสนใจตรงนี้อาจารย์นี้อันนี้เราต้องใช้คำว่าพูดคร่าวๆเพราะว่าเราไม่มีเวลาพูดถึงเอนโทรปีแบบอีกสองเลคเชอร์อะไรเงี้ยเนาะเรามาดู p เดลต้าวีนิดหนึ่งหรือ pdv นิดหนึ่งนี่คือการคำนวณหางานถูกไหม pV เท่ากับ n r t เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถเขียน เท่ากับ NRT ส่วน V ได้อันนี้ทุกคนโอเคเราเคยทำอันนี้มาแล้วแต่ตัวที่มันน่าสนใจสำหรับเคสนี้คือตัวนี้สัดส่วนระหว่าง DV กับตัว V ปรากฏว่าสัดส่วนตัวนี้ถ้าอาจารย์ย้ายทุกอย่างไปอยู่อีกข้างหนึ่งมันก็จะเป็น DV ส่วน V เท่ากับนี่เนะาะอาจารย์เอาตัวนี้เนาะขออนุญาตย้ายมานี่เนาะเอา NRT ย้ายมาโน่นเลยไปจุป๊บๆกับไอ้เจ้าตัว DQ เพราะฉะนั้น dV ส่วน V มันเลยกลายเป็น1ส่วน nR dQ ส่วน T n f i x R f i x อยู่แล้วก็เลยเหลือแค่2ตัวนี้ความร้อนกับอุณหภูมิปรากฏว่าไอ้ dV ส่วน V นี่น่าสนใจเขาบอกว่าปริมาณตัวนี้สามารถพูดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้โหอันเนี้เป็นคำที่บาดใจมากทุกนอาจจะเคยได้ยินในวิชาอื่นมาแล้วเนาะว่าเราใช้คำว่าความไม่เป็นระเบียบ m n t r o p y อย่างเงี้ยเนาะ แต่ปรากฏว่าคำว,ว่า disorder ความไม่เป็นระเบียบเนี่ยมันเป็นปริมาณที่วัดไม่ค่อยได้อะ <c oughs> คือเราจะวัดความไม่เป็นระเบียบของอะไรดีวะอะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถจะจับต้องได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วอะ entropy อะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ information โอ้โหมาเต็มคือ information เนี่ยวัดได้ปรากฏว่ามันเป็นปริมาณที่วัดได้ว่าเฮ้ยระบบเนี้ยมันมีข้อมูลนะครับ information เนี่ยเยอะน้อยแค่ไหน เนี้ยวัดได้แต่บังเอิญมันเชื่อมโยงกันไกลๆว่าระบบไหนที่อินโฟเมชันเยอะเนี่ยสเสมือนว่าดิสออเดอร์ของมันความยุ่งเหยิงของมันเนี่ยก็เยอะตามไปด้วยมันก็เลยมักจะเป็นคำพูดที่พูดกันเป็นประจำว่าเอนโทรปีเป็นปริมาณที่บอกระดับของความไม่เป็นระเบียบของระบบซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราพูดกันลึกๆไปเลยจริงก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นะแต่เอาว่าพูดหลวมๆวันนี้โอเคแล้วทำไมดี ส่วน B มันถึงบอกความยุ่งเหยิงหรือความไม่เป็นระเบียบหรือข้อมูลที่มากขึ้นวิธีคิดก็ง่ายๆถ้าสมมติว่าเราคิดง่ายเนาะสมมติว่าวอลุ่มมองเป็นบริเวณแล้วกันมองเป็นบริเวณแล้วก็มีเด็กๆเ,เป็นเป็นสนามเด็กเล่นเป็นบริเวณที่เป็นสนามเด็กเล่นเด็กก็เล่นเกี้ยวจ้าวแล้วปรากฏอยู่ดีๆสนามเด็กเล่นขยายที่ออกมีพื้นที่ให้เด็กเล่นมากขึ้น <laughs> นึกออกไหมเด็กก็โอ้โหมีทีใหม่ก็วิ่งออกไปโว คือพ่อแม่ยืนอ,อยู่ข้างก็กุ้มใจนะว่าโอเคมันมันสนามเด็กเล่นมันใหญ่ขึ้นนะมันก็ปวดหัวขึ้นอะไรเงรี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นปริมาตรที่เพิ่มขึ้นมันก็เลยเหมือนกับมีบริเวณให้กับโมเลกุลของก๊าซเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปได้ในปริมาตรที่เพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยมีความถ้าใช้คำว่าความไม่เป็นระเบียบมันก็ยุ่งเหยิงมันก็มากขึ้นตามไปกับบอยุ่มที่มากขึ้นสัดส่วนของบอยุ่มที่เพิ่มขึ้นเทียบกับกสัดส่วนเอ่อเทียบกับปริมาตรเดิมเนี่ยมันก็เป็นการตัวบอกการเปลีี่่ยยนนนนแปปลงงของความไมไเเ็ระบบับ้ แต่ในความจริงเราก็บอกได้ว่าจริงมันสามารถเก็บข้อมูลอื่นๆได้มากขึ้นก็ได้พูดในภาษานี้ก็ได้แต่ณนะตอนนี้มันอาจจะยังเทียบกันได้ไม่ชัดแต่เดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างอีกนิดนึงตอนท้ายอาจจะช่วยให้มันเชื่อมตรงนี้ได้นิดนึงนะแต่ฟังกันได้ไหมก่อนถ้าทุกคนโอเคกับวิธีคิดนี้ว่าโอเคดี D, v, ส่วน V มันบอกการเปลี่ยนแปลงของความยุ่งเหยิงนิดหน่อยมาดูทางขวามันมีเรโซสัดส่วนของความร้อนต่ออุณหภูมิ ปรากฏว่าไอ้นี่นี่แหละที่เขาเอาตัวนี้มาเรียกว่าเอนโทรปีอันนี้ไม่ใช่เอนตาวีแล้วนะอันนี้เอนโทรปีในเทนเนตแลละคือตัวนี้เลยเพราะงั้นสรุปว่าเอนโทรปีจริงๆแล้วมันก็คือความร้อนที่เกิดขึ้นเนาะในอุณหภูมิหนึ่งหนึ่งเอามาหารกันเนาะเป็นสัดส่วนแล้วเราก็นิยามตัวนี้ว่า S ไม่ไม,ไม่ขอโทษตั้งชื่อหมายว่าเรียกเรียก notation ม่ใช่ตัว S แทนเอนโทรปี เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอนโทรปีที่เปลี่ยนไปสามารถคำนวณได้จากความร้อนหารด้วยอุณหภูมิแต่ข้อที่มันพิสดารล้ำลึกคืออันนี้สังเกตอาจารย์ต้องใส่ s ั b สคริปตตัว R ไปด้วยเพราะความร้อนที่พูดถึงนี้ต้องเป็นความร้อนภายใต้กระบวนการที่ reversible เท่านั้นนี่คือนิยามของเอนโทรปมันในในเชิงเราใช้ thermodynamics ล้วนเนาะไม่ได้นิยามแบบอื่น ข้อดีของมันคือทําไมเขาถึงมาสนใจตัวนี้เพราะปรากฏว่าตัว S ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็น state variable ทุกคนชอบ state variable เพราะมันไม่ขึ้นกับเส้นทางเหมือน energy เพราะฉะนั้นในทาง history แล้วนจากประวัติศาสตร์เขาตั้งใจจะตั้งชื่อ entropy เนี่ยให้มันคล้องกับ energy เนั่นแหละมาคู่กันเพราะเขามีความรู้สึกว่า entropy ก็สําคัญไม่แตกต่างจาก energy เหมือนกันมันก็เลยมาคู่กันนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ e n นโทรปเองก็เป็นคาแรคเตอร์แบบเดียวกันกันกบ Energy คือเริ่มต้นที่ไหนจะไปไหนมาไม่รู้ถ้ามันกลับมาที่เดิมอุณหภูมิเออโทษพลังงานเท่าเดิม Entropy ก็เหมือนกันเริ่มต้นที่ไหนไปไหนไม่รู้กลับมาที่เดิม Entropy เท่าเดิมเหมือนกันแต่อย่าลืมมันมีคำว่า reversible process ในการคำนวณด้วยเสมอเนาะเพราะฉะนั้นสีที่เกิดขึ้นก็คือ Entropy ถ้าเป็นกระบวนการครบหลู cyclic process เดลต้าเอต้องไม่มี Nice สวยงามเพียงแต่ว่าโอเคการคำนวณมันไม่ง่ายขนาดนั้นดังต่อมีนี้เอานะนะคนอันนี้อาจจะดูเหมือนแบบโหมันขม,ข,มขมูขมัวเนาะแต่ถ้าทุกคนโอเคกับ definition ของ entropy แบบคร่าวๆแบบนี้ก่อนสิ่งที่เราสามารถทำได้คือนี้อันนี้อาจารย์พยายามจะขมวดตอนท้ายแล้วนะใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วอันนี้ไม่ไม่เอานี้ทุกคนนั่งฟังอย่างสบายใจแล้วกันอาจารย์ไม่มีข้อสอบเกี่ยวกับ e อ t r ทร y อยู่แล้ว <laughs> อันนี้มาเล่าให้ฟังล้วนๆจะได้ทุกคนจะได้ฟังแบบรีแลกซ์รีแลกซ์โอเคทุกคนดูโจทย์ข้อนี้และอาจารย์หวังว่ามันจะสร้างคอนเนคชั่นให้พวกเราได้นิดหน่อยอาจารย์ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วโอเคทุกคนดูกติกาเดิมแล้วอาจารย์จะใช้ตัวอย่างนี้บ่อยมากก๊าซอยู่ในคอนเทนเนอร์ซีลซีลก๊าซตอนแรกอยู่ครึ่งล่างของกล่องมีเมมเบรนกั้นบางๆเสร็จปุ๊บเมมเบรนขาดปึงก๊าซขยายตัวเป็นสองเท่า อุณภูมิต้องเท่าเดิมอยู่แล้วเพราะนี้เราทํามาบ่อยแล้วคก็ไม่มีเดลตายก็ไม่เปลี่ยนนั้นพลังงานภายในก็ไม่เปลี่ยนความร้อนก็ไม่ถ่ายงานก็ไม่ทําไม่มีอะไรทั้งนั้นอะกระบวนการนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือตัวอย่างที่อาจารย์อยากจะชี้เห็นว่ากฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์มันมีข้อจํากัดที่ว่าสองกระบวนการเนี้ถ้าใช้แค่กฎข้อที่หนึ่งอย่างเดียวนะพลังงานเท่ากัน ไม่มีอะไรในดานเพราะไม่มีการถ่ายเทพลังงานไม่มีงานพลังงานภายในเท่าเดิมกฎข้อที่หนึ่งเรียกได้ว่าหมดประโยชน์ละจบกฎข้อที่สองนี่แหละมาเป็นตัวบอกว่าจะซ้ายไปขวาได้ขวาไปซ้ายไม่ได้ทุกคนก็รู้บอกถูกอาจารย์รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแค่ซ้ายไปขวาเท่านั้นคําถามคือทําไม <laughs> ทําไมต้องซ้ายไปขวามาคําถามนี้นะอ่ะเลยประมาณห้านาทีสุดท้ายลนะ อาจารย์ถามว่าถ้าอาจารย์เรียกเงื่อนไขอันซ้ายว่า A อันนี้คือตำแหน่ง B ถามว่า A กับ B ใน P-V diagram จะเป็นยังไงทุกคนคิดว่ามันจะเป็นอย่างกราฟซ้ายมือที่อาจารย์เขียนมาให้มั้ยคำตอบคือไม่เพราะอะไรกราฟที่ปรากฏใน P-V diagram ต้องเป็นกระบวนการที่ผันกลับได้ถูกปะทันดานะคือ P-V diagram ะเราเขียนมาเมื่อไหร่อาจารย์ก็แค่กลับหัวลูกศรมันก็แค่ reverse กลับมาได้ แต่ถามว่ากระบวนการที่เราเห็นอยู่เนี่ยการฟูเนี่ยการฟูเป็นสองเท่าเนี่ยถามว่ามันผันกลับได้หรอไม่ได้ผันกลับไม่ได้โอเคเนาะนั้นการที่มันผันกลับไม่ได้หมายความว่าไงถามว่าถ้าตำแหน่ง A อยู่ที่หนึ่งตำแหน่ง B อยู่ที่หนึ่งถามว่า A กับ B มันเชื่อมกันยังไงไม่มีใครรู้ซีเรียสคำว่าไม่มีใครรู้คือจริงๆอาจารย์ต้องไม่สามารถเขียนอะไรได้เลยจาก A ไป B ใน PVX แบบลบทิ้งเลยมีเก็ตยังเ <cl ubs> พราะมันฟูออกแล้วตอนฟูเองความดันมันก็อาจจะไม่ได้เท่ากันทั้งทั้งกล่องอยู่แล้วความดันในตรงข้างบนก็ยังน้อยอยู่ข้างล่างอาจจะดันมากหน่อยอุณหภูมิก็อาจจะยังไม่เท่ากันนะตอนระหว่างทางเพราะข้างล่างอุณหภูมิเยอะตอนแรกไอ้ตรงที่ข้างบนไม่มีอะไรเลยมันจะอุณหภูมิก็ต่าๆหน่อยอะไรเงี้ยเละเทะไปหมดเพราะฉะนั้นจาก A เป B, B อะ่ะไม่รู้เรื่องเลยไม่สามารถเ,เขียนเส้นอะไรมาถึงเส้น และนี่คือเอนโทรปีกระโดดเข้ามาข้อดีของการที่เอนโทรปีไม่ขึ้นกับกระบวนการเนาะไม่ขึ้นกับเส้นทางเลยนั่นหมายความว่าเป็นช้อยส์ของอาจารย์เองอาจารย์นี่แหละเลือกอะไรก็ได้ลากเส้นอะไรก็ได้เพราะเรารู้ว่าเส้นนั้นเป็น reversible process ที่เชื่อมระหว่างจุด A กับจุด B แล้วอาจารย์ก็ไปคำนวณหาความร้อนที่เกิดขึ้นในเส้นนั้นหารด้วยอุณหภูมิ อาจารย์จะได้ entropy change เกิดขึ้นอันนี้คนฟังอาจารย์สนุกสนุกนะฟังสนุกสนุกเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ากระบวนการจริงจาก A ไป B อาจารย์ไม่รู้เลยว่าเส้นทางมันเป็นยังไงแต่อาจารย์คำนวณ Entropy change ได้อาจารย์ก็เอาในเมื่อลากเส้นไหนก็ได้อาจารย์จะไปลากให้มันลำบากทำไมอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าอันนี้อุณหภูมิคงท,ที่เท่ากับ Contant อาจารย์ก็ช่วยโอกาสเลยว่าจุด A กับจุด B ต้องอยู่บนไอโซเตอร์มเดียวกันแน่ๆนี่ประโยชน์มาแล้วเห็นไหมเราบอกแล้ว ในหัวเรามีไอโซเตอยูมตลอดเ,เวลานั้นแสดงว่าจุด A จุด B ต้องวางตัวอยู่บนไอโซเตอมเดียวกันอาจารย์ก็เลยบอกเอางี้ดีอาจารย์เชื่อมจุด A กับจุด B โดยใช้ไอโซเทอร์มอลพ c ร s เซสทันยังดนันนะทันยังดทันยังทุกคนโอเคเนาะแล้วอาจารย์ก็จากไอโซเทอร์มอลพ c ร s เซสทุกคนรู้อยู่แล้วว่าความร้อนที่เกี่ยวข้องเท่ากับ nRT log Vfinal ส่วน Vinitial ในเมื่อ Vfinal มันมากกว่า v initial สองเท่าก็ล็อกสองแล้วอาจารย์ก็ด้วยความที่ทุกอย่างเกิดขึ้นท,ที่อุณหภูมิคงที่อาจารย์ก็แค่เอาตัวอุณหภูมิมาหาตัว q นี่คือ entropy change ในกรณีนี้เจ๋งมาล่ะเนาะี่คือข้อดีคือ entropy มันไม่ขึ้นกับเส้นทางเพราะฉะนั้นจรงิงๆแล้วเนี่ยทุกหลายคนอาจจะสงสัยว่าอาจารย์ผมผมลากเส้นอย่างนี้ได้ไหมได้ แล้วเราก็ไปคำนวณหาความร้อนที่เกิดขึ้นจากเส้นสีเขียวเอามาหารด้วยเวลาแต่คราวนี้ความยากคือต้องใช้อินทิเกรตแหละเพราะอุณหภูมิมันไม่คงที่ทั้งเส้นหรือบางคนอาจจะบอกอาจารย์ผมขอโค้งแบบนี้ได้ไหมบา้บาบอกขอแตกได้หมดถ้าลองคำนวณหา Q ส่วนททั้งเส้นทุกคนจะต้องได้เดลต้าตัวเดียวกันเพราะเอนโทรปีไม่ขึ้นกับเส้นทางแต่เราก็ต้องเลือกเส้นที่มันง่ายที่สุดนะนาะโอเคนี่คือสิ่งที่ได้ แล้วเชื่อหรือไม่ว่านี่เห็นเลขสองไหนี่แหละคือข้อมูลในระบบนี้คําว่าข้อมูลทุกคนดูดีๆข้อมูลข้อมูลอะไรบ้างารข้อมูลคืออะไรอาจจะมองว่านี่คือสมมติคิดง่ายเนาะระบบนี้อ่าจริงๆคิดแบบไหนก็ได้ศูนย์หนึ่งก็ได้ก็คือเคสทางซ้ายก็คือเป็นหนึ่งบิตซิสเต็ม yes no yes no yes no ก็มีข้อมูลอยู่ตัดสินใจได้สองแบบ Yes No Yes No Yes No เป็นสองกลังหนึ่งนั่นจริงๆนี้ล็อกสองตัวน,นี้คือ2ยกกาลังหนึ่งเพราะฉะนั้นระบบก๊าซที่แบ่งครึ่งแบบนี้มีก๊าซกับไม่มีก๊าซข้างบนอย่างเงี้ยเราสามารถมองได้ว่าเป็น one bit system นะราะนั้นข้อมูลมันวัดได้เป็นตัวเลขปริมาณข้อมูลที่มากขึ้นตัวเลขข้างหลังก็จะมากขึ้นไปด้วย e อ,อยนโทรปีก็จะมากขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยนี่คือไอเดียของเราเนาะคือความหมายคืออย่างน้อยอาจารย์จะเอาตัวอย่างนี้มาเชื่อมโยงว่า เออมันสามารถตีความเป็นเรื่องของอินโฟเมชันที่อยู่ในระบบได้นะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเพื่ออะไรบทสรุปของมันอยู่ตรงนี้ครับตัวเลขที่ได้ตรงนี้ปรากฏว่าเป็น positive delta S is positive และนี่คือบทสรุปของเราอาจารย์ขอสรุปแบบนี้คือในกรณีของระบบที่เป็น isolate d system คือระบบที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครเราซีลทุกอย่าง เอนโทรปจะมีค่าได้ไม่เพิ่มขึ้นก็เท่าเดิมเท่านั้นเอนโทรปลดไม่ได้เอนโทรปต้องดีที่สุดคืออยู่เฉยๆหรือถ้าบอกอาจารย์ผมไม่อยากไอโซเลตเอาทั้งหมดเลยได้ไหมได้ระบบบวกสิ่งแวดล้อมถ้าเอาทั้ง Universe มาเลยเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ากระบวนการที่เกิดขึ้นในทุกอย่างคำว่า Universe นี่นี้คือทุกอย่างที่เราคิดมาได้เนี่ยนะเป็นกระบวนการที่ หันกลับได้นั่นแหละคือจุดที่เอนโทรปีมันจะยังไม่เปลี่ยนแต่เมื่อใดก็ตามที่เกิด irreversible process เอนโทรปีจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นและนี่ก็คือคล้ายๆกับเรื่องในเทนเนตอะคือนี่คือกฎข้อที่สองคือเอนโทรปีเนี่ยในใช้คำวระบบนะที่มันขันกลับไม่ได้เอนโทรปีจะไปในทิศทางเดียวคือเพิ่มเท่านั้นแต่ในเทนเนตมันดันมี ตู้อะไรนั่นที่มันสามารถกลับไปสู่โลกที่เอนโทรปีมันรีเวิร์สได้มันก็เลยทุกอย่างมันก็เลยเหมือนกับวิ่งย้อนหลังเนาะคือมันมีคอนเซ็ปต์ของเรื่องของเวลากับเอนโทรปีเชนส์ไปด้วยเพราะว่าด้วยความที่เวลามันไปในฟีลลิ่งของเราเวลามันไปทางเดียวมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอนโทรปีที่มันเพิ่มขึ้นอย่างเดียวมันก็มันก็เลยมีเดเรคชันไปอันเดียวกันแต่ถามว่ามันมันคืออันเดียวกันไหม อันนี้ก็ยังเถียงกันได้เรียกได้ว่ายังเถียงกันได้อยู่อ่ะจนถึงวันนี้นะครับก็ได้ประมาณเนาะแต่ก็นี่ก็คืออยากจะฝากไว้คือคขาบอฝากในที่นี้คือว่าฝากให้พวกเราได้ฟิลลิ่งแล้วกันแต่ว่าอาจารย์คงไม่ได้ออกข้อสอบเรื่องเอนโทรปีอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกให้อยากให้อยากให้ฟังสนุกสนุกว่ามันมีมีประโยชน์นะไม่ได้ไม่มีประโยชน์แต่เพื่อให้พวกเราเห็นประโยชน์มากที่สุดอาจารย์ตบท้ายนี่สไลด์สุดท้ายแล้วพวกเราทุกคนโปรตีนโฟลดิ่งพอเราไปเรียนในเคมีหรือเรียนในไบโอหรือไบโอเคมหรืออะไรก็ตามแต่นี่ เราก็มักจะต้องมาเจอกับปริมาณอื่นอีกเพื่อจะมาตัดสินใจว่ากระบวนการหนึ่งๆนี่ยมัน spontaneous หรือเปล่าควรจะเกิดขึ้นได้เองหรือเปล่าหรือมันจะต้องเกิดขึ้นภายใต้ condition อะไรเราก็อาจจะต้องไปเจอกับคํานี้ give free energy แอแนแนะนะแต่ตอนนี้พอเราเรียนมาทั้งหมดแล้วเราเริ่มเก็ตล้ะอ๋อบังเอิญว่าตอนที่เราพูดถึงกิฟต์เนี่ยเรานิยามว่าอย่างงี้นี่ทุกคนดูมันคือ enthalpy H เนาะที่เปลี่ยนไปลบกับอุณหภูมิคูณกับ tropy c h a เชนโอเคไหมแล้วเราบอกว่า give f ฟ e ี e อเนจีตัวนี้มันจะไปในทางที่พลังงานต้องลดลงอะ่ะนั่นคือธรรมชาติเหมือนกับเนาะของไหลลงจากที่สูงลงที่ต่ำหรือว่าอะไรเงี้ยทุกอย่างมันกลิ้งลงไปในอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้เดลต้าจที่ติดลบอะ่ะที่จะเป็นตัวที่บอกว่ากระบวนการอันหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติ แต่คราวนี้มันก็เป็นเรื่องของการที่เราต้องมาบาลานซ์กันระหว่างสองเทอมนี้แหละนั้นทุกคนก็เลยนี่น,นดูนี่นะเห็นไหมดูซ้ายบนเดลต้าเกับเดลต้าเถ้ากระบวนการเป็นเดลต้าเเป็นลบตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วอ๋อเอนทัลปีลดก็คือแสดงว่า Q ติดลบอเงนะ Q ติดลบก็เป็นเอนโดเทอร์มิกก็ว่ากันไปไอ้เทอมข้างหน้าเป็นลบแน่ๆถ้าเดลต้าเยังเป็นบวกอยู่ก็ดีเลยแสดงว่าลบเจอลบ ทุพอย่างเงี้ยเราก็เกิดเป็น spontaneous ที่ทุกๆอุณหภูมิเนี้ยมันก็ช่วยให้เราสามารถเข้าใจได้ว่ากระบวนการไหนมันควรจะเกิดได้เองไหมหรือมันจะไม่เกิดหรือเรามาดูอันหนึ่งก็คือไอสุดโต่งอีกข้างหนึ่งก็คือขวานี่เลยถ้าเดลต้าเอสติดลบเดลต้าเอสเป็นบวกไงเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้มันบวก,บวก,บวกไปเห้เดียวเดลต้าจีกิบส์ฟรีเอนจ y มันต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆอย่างเคสนี้ก็จะเกิดเป็น non spontaneous มันเกิดขึ้นเองไม่ได้โดยธรรมชาติมันไม่ควรจะเกิดขึ้น และที่เหลือก็เป็นเคสระหว่างทางก็คือถ้ากรณีเดลต้าเเป็นบวกเราก็อยากจะให้เทอมหลังมันเป็นลบมากๆ T ีเดลต้าเต้องลบเยอะๆเ,เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงก็คือตัวอุณหภูมิต้องมาเป็นตัวช่วยนะเพื่อจะให้ไอเจ้าตัวเดลต้าตีสุดท้ายติดลบขึ้นมาอะไรเงี้ยคือก็อาจารย์ที่ว่าหวังว่ามันจะเห็นคอนเนคชั่นหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคแต่วังว่าที่พูดมาทั้งหมดก็จะได้มาลิงก์ถึงไอเจ้าตัว เดลต้าจีตัวนี้เลยโอเคแต่วันนี้เบาๆคืออาจารย์ก็อยากจะให้ส่วนของการคำนวณมันไม่เยอะมากเพราะว่ามันใกล้สอบแหละนะวันนี้ก็มันนั่งฟังส่วนเอนโทรปีสนุกๆแล้วกันโอเคจบแล้วทุกคนโอเคขอโทษทีเลยมาห้านาทีนะโดยประมาณเอาละแต่ว่าหวังว่าส่วนที่พวกเราต้องโฟกัสก็คืออัพจนถึงไอ้เจ้าตัวคาร์โน่เอนจินก็พอ,พอส่วนเรื่องของเอนโทรปีไม่ออกสอบคำนวณอะไรนะก็ฟังสนุกๆเรื่องกิบส์เวนเน์จอะไรเงี้ยไม่ออกเอนทาลปีอะไรเงี้ยไม่ไดเอามาออกนะครับ แล้วเ,เราเรียกได้ว่าเราโฟกัสที่กฎข้อที่หนึ่งของ t h e r m o d y n a m i s ของพอเนาะโอเคโอเคขอบคุณมากที่ยังนั่งฟังกันอยู่นะครับโอเคงั้นเรียบร้อยแล้วงั้นก็จบเลคเชอร์นี้เท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรื่องของสอบมิด t e r m เดี๋ยวอาจารย์อัปเดตทาง Google Classroom ให้เราติดตามนิดนึงนะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะเร่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดเฉลยเอออะไรเออเนี่ยอาจารย์จะเร่งเร่ง,รงทำตามไปด้วยนะครับหมค์ตัวนี้มันก็คอหักอยู่เรื่อยๆนะโอเคโอเคขอบคุณมากงั้นก็สำหรับ เ,เลคเชอร์นี้ก็จบเท่านี้ครับเจอ